ทีนี้ในส่วนของการให้กำลังใจอดีตนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยค่ะอีกหนึ่งท่านที่ได้แสดงทัศนะเอาไว้ด้วยนะคะก็คือเลขาธิการนปช.ค่ะคุณณัฐวุฒิใสเกื้อนั่นเองเลขาธิการแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือว่านปช.นะคะได้กล่าวบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยพบว่ามีประชาชนจากทั่วประเทศสนใจและห่วงใยนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและพร้อมเดินทางไปให้กำลังใจที่ศาลในวันที่25สิงหาคมซึ่งศาลจะพิพากษาในคดีโครงการรับจำนำข้าวทางนี้ยืนยันว่าไม่มีกระบวนการจัดตั้งมวลชนและไม่มีการจ้างหวานเพื่อระดมพลไปให้กำลังใจนางสาวยิ่งลักษณ์ขณะเดียวกันผู้มีอำนาจอย่างคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ต้องตระหนักและเข้าใจว่านางสาวยิ่งลักษณ์เป็นนายกที่มาจากประชาชนตลอดเวลาที่ทำหน้าที่คะแนนเสียงไม่ได้ลดลงเลยจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่ประชาชนจะรักและศรัทธาจึงเชื่อว่าประชาชนจะมาให้กำลังใจด้วยความเข้าใจในสถานการณ์รู้ตัวว่าสามารถแสดงออกได้มากน้อยเพียงใดไม่มีเจตนาสร้างความวุ่นวายหรือต้องการให้สถานการณ์บานปลายผมเองก็ตั้งใจจะไปให้กำลังใจแต่การสกัดขัดขวางกดดันเพื่อไม่ให้คนมาตรงนี้ผมไม่มั่นใจว่าจะส่งผลดีต่อสถานการณ์ในภาพรวมเพราะเรื่องนี้คนทั้งโลกจับตามองดูอยู่ยิ่งมีข่าวว่าเจ้าหน้าที่ไปกดดันก็อาจถูกมองว่ามีอะไรซ่อนอยู่หรือไม่ผมว่าทุกอย่างควรเป็นไปตามธรรมชาติเพราะประชาชนต่างมีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบตัวเองอยู่แล้วคุณณัฐวุฒิกล่าวและว่าการที่ประชาชนจะมาให้กำลังใจนางสาวยิ่งลักษณ์เป็นการแสดงออกซึ่งความรักที่บริสุทธิ์ไม่มีเกมใต้ดินหรือต้องการให้เกิดการลุกฮือทางการเมืองและหน่วยงานความมั่นคงที่ลงพื้นที่ตรวจสอบต่างก็รู้ว่าไม่มีการจัดตั้งเพื่อสร้างสถานการณ์แต่การสกัดกั้นโดยรัฐนั้นไม่แน่ใจว่าเกิดจากความกลัวของผู้มีอำนาจหรือไม่อย่างไรก็ตามคดีนี้เป็นคดีประวัติศาสตร์ทางการเมืองของโลกไม่ใช่แค่ของไทยจึงไม่ใช่เรื่องผิดที่ประชาชนจะมีสิทธิ์ทั้งการให้กำลังใจอยู่ที่บ้านหรือเดินทางออกจากบ้านมาให้กำลังใจที่ศาลแต่จะไม่ลุกลามบานปลายจนเกิดสถานการณ์ที่ไม่พึงปรารถนานะก็ว่าด้วยเรื่องของประชาชนที่จะให้กำลังใจนะคะก็ยืนยันเช่นเดียวกันว่าไม่มีการจัดตั้งแล้วก็ไม่มีการจ้างวานเพื่อระดมคนมาให้กำลังใจอย่างแน่นอนเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็อยากให้คสช.เข้าใจว่าอดีตนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยเป็นนายกที่มาจากการเลือกตั้งมีฐานคะแนนเสียงที่เลือกเธอเข้ามาเป็นนายกอยู่แล้วค่ะและที่ตลอดเวลาที่ผ่านมาก็เข้ามาดำเนินนโยบายตามที่เคยหาเสียงเอาไว้เพราะฉะนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะมีประชาชนซึ่งถ้านับง่ายๆเอาแค่คนที่เคยเลือกเธอเนี่ยก็เยอะแล้วนะคะแล้วคุณณัฐวุฒิก็ยังได้พูดอีกหนึ่งประโยชน์ที่น่าสนใจนะคะก็คุณณัฐวุฒิบอกผมตั้งใจจะไปแต่การสกัดขัดขวางกดดันไม่ให้คนมาตรงนี้ผมไม่มั่นใจว่าจะส่งผลดีต่อสถานการณ์ในภาพรวมหรือเปล่าเพราะว่าเรื่องนี้คนทั้งโลกเนี่ยจับตามองอยู่นะคะถ้ายิ่งมีข่าวว่าเจ้าหน้าที่ไปกดดันเนี่ยก็อาจจะถูกมองว่าเอ๊ะมีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าแล้วก็บอกว่าทุกอย่างเนี่ยควรเป็นไปตามธรรมชาตินะนี่แหละอีกคนนึงนะคะอีกท่านนึงนั่นก็คือท่านชวลิตวิชยสุดนะคะอดีตรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่วันที่25สิงหาคมนี้นะคะที่จะมีคำพิพากษาออกมาในคดีโครงการรับจำนำข้าวโดยบอกว่าต้องชมเชยอดีตนายกยิ่งลักษณ์ที่ใช้ความสุจริตใจในการต่อสู้คดีแล้วก็ตนเนี่ยเคยให้ความเห็นหลายครั้งว่าการนำนโยบายที่มีความสุจริตใจช่วยชาวนาความสุจริตใจนั้นก็จะคุ้มครองผู้สุจริตขณะเดียวกันในทางพระพุทธศาสนามีธรรมะสำคัญข้อหนึ่งคือการคุ้มครองผู้สุจริตสำหรับกรณีที่มีประชาชนมาให้กำลังใจอดีตนายกยิ่งลักษณ์ในการพิจารณาคดีนั้นจะเห็นว่ามีความเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่เคยมีการก่อความเดือดร้อนหรือว่าก่อให้เกิดการละเมิดอำนาจศาลแต่อย่างใดการที่มีประชาชนมาให้กำลังใจส่วนใหญ่เป็นสุภาพสตรีเป็นเพศแม่และเป็นชาวนาที่อยู่ในช่วงโครงการรับจำนำข้าวดังนั้นการที่ประชาชนมาให้กำลังใจ
จึงไม่ใช่เรื่องแปลกส่วนตัวมองว่าทางฝ่ายรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงไม่ต้องวิตกกังวลอะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกคนมีความตระหนักดีว่าประเทศไทยกำลังมีเรื่องสำคัญในเดือนตุลาคมนี้ฟังเสียงค่ะการที่เขามาให้กำลังใจไม่เป็นสิ่งที่แปลกเลยนะในส่วนของอดีตส.ส.แน่นอนล่ะว่าเรามีความผูกพันมีความเอื้ออาทรการที่อดีตส.ส.มาให้กำลังใจนั้นเป็นเรื่องปกตินะเป็นเรื่องปกติผมคิดว่าทางฝ่ายรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงอย่าวิตกกังวลอะไรเลยนะครับว่าจะมีการก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเราตระหนักดีว่าบ้านเมืองของเรากำลังมีงานสำคัญในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้เราจะต้องสร้างบรรยากาศที่ดีให้กับบ้านเมืองในอันที่จะทำให้ประเทศของเราเนี่ยให้เห็นว่าเราจะเป็นประเทศศรีวิไลเรากำลังจะไปสู่ระบอบประชาธิปไตยอันใกล้นี้แล้วนะนั้นการควบคุมพี่น้องประชาชนหรือการที่จะไปทำในสิ่งที่ห้ามถึงเรื่องสิทธิเสรีภาพของพี่น้องประชาชนที่จะมาให้กำลังใจคนที่เขารักคนที่เขาศรัทธาเนี่ยไม่น่าจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องนักในสายตาของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศรวมทั้งสายตาชาวโลกที่กำลังมองประเทศของเราอยู่ซึ่งในวันดังกล่าวนะคะตนไม่อาจคาดการได้ว่าจะมีมวลชนมาให้กำลังใจมากหรือไม่เพราะเป็นเรื่องของความศรัทธาไม่ใช่เรื่องของการจัดการจึงไม่อาจคาดการได้ส่วนตัวมั่นใจว่าแม้มวลชนจะมามากขนาดไหนก็จะถูกจำกัดด้วยพื้นที่หรือว่าถูกจำกัดด้วยสภาพการต่างๆที่เห็นกันอยู่นะคะก็นี่แหละเป็นอีกหนึ่งเสียงนะคะที่ออกมาบอกว่าการที่มีมวลชนมาให้กำลังใจเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติแล้วก็ไม่อยากที่จะให้ฝ่ายความมั่นคงเนี่ยมาวิตกกังวลอะไรมากนักนะคะแล้วก็มองว่าคือการควบคุมหรือว่าการจำกัดสิทธิเสรีภาพคนที่จะมาให้กำลังใจอดีตนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยไม่น่าจะถูกต้องในสายตาประชาชนแล้วก็สังคมโลกทีนี้มาดูอีกหนึ่งคนนะคะนายวัฒนาเมืองสุขค่ะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แล้วก็ในฐานะที่เป็นแกนนำพรรคเพื่อไทยด้วยได้โพสต์ Facebookในวันที่23กรกฎาคมโดยตั้งประเด็นว่าความถูกต้องต้องมีที่ยืนโดยในเนื้อหาระบุนะคะว่าวันศุกร์ที่ผ่านมาผมกับน้องเฟได้เดินทางไปที่ศาลฎีกาเพื่อที่จะร่วมกับประชาชนที่มาให้กำลังใจนายกยิ่งลักษณ์ในการพิจารณาคดีนัดสุดท้ายประชาชนจำนวนมากยังคงมาด้วยความศรัทธาทั้งที่ฝ่ายเผด็จการใช้ทุกวิธีที่จะสกัดฟังพยานอดีตหัวหน้าคลังสินค้าที่เบิดความว่าหลังรัฐประหารรัฐบาลคสช.สั่งให้ยกเลิกการติดกล้องวงจรปิดบริเวณโกดังเก็บข้าวสั่งห้ามในการปิดโกดังเพื่อที่จะรมยาจนเป็นเหตุให้ข้าวเสื่อมสภาพทั้งยังกำหนดมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพข้าวเองแล้วก็ขายข้าวดีในราคาข้าวเสื่อมคุณภาพทำให้ประเทศได้รับความเสียหายผมเชื่อว่าประชาชนมีความเป็นกลางคงได้ข้อสรุปตามที่ผมยืนยันมาโดยตลอดว่าโครงการรับจำนำข้าวถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อที่จะยึดอำนาจและทำลายพรรคเพื่อไทยโดยมีนายกยิ่งลักษณ์เป็นผู้รับเคาะพร้อมกับชาวนาพฤติกรรมแห่งคดีตั้งแต่ชั้นปปช.ที่เร่งรัดจนแซงทุกคดีที่เกิดก่อนจากนั้นก็ออกคำสั่งหัวหน้าคสช.ย้ายอัยการสูงสุดรวมไปถึงหัวหน้าคสช.ได้สั่งการเองในการประชุมให้เร่งรัดในการดำเนินคดีโดยมีบันทึกรายงานการประชุมกบข.ครั้งที่3ทับ2558เป็นหลักฐานว่าไม่ต้องพิจารณาประเด็นยุติธรรมก็คือหลักฐานที่พิสูจน์เจตนาทั้งหมดการต่อสู้คดีครั้งนี้จึงไม่ได้เดิมพันด้วยอิสรภาพของท่านเท่านั้นเพราะมันคือการต่อสู้ระหว่างฝ่ายประชาธิปไตยกับฝ่ายนิยมเผด็จการเสด็จขออภัยนะคะเสร็จการพิจารณาคดีผมบอกท่านว่าคดีนี้ผู้พิพากษาไม่ได้มีเพียง9คนเพราะว่ายังมีประชาชนที่รักความเป็นธรรมอีกหลาย10ล้านคนที่ทำหน้าที่เป็นผู้พิพากษาเช่นกัน
ประชาชนจะไม่ปล่อยให้ท่านเป็นผู้รับกรรมจากการรัฐประหารเพียงลำพังอย่างแน่นอนมีคนตั้งคำถามว่ามาให้กำลังใจแล้วได้อะไรประชาชนฝากตอบว่าได้มาเห็นความกล้าหาญของอดีตนายกหญิงที่มีที่มาศาลยอมให้ตรวจสอบด้วยความศรัทธาว่าความถูกต้องต้องมีที่ยืนในขณะที่ชายชาติทหารที่ทำกับเธอสารพัดแถมยังปากกล้าในการเรียกร้องให้คนอื่นมาต่อสู้คดีในศาลกลับนิรโทษกรรมตัวเองหนีการตรวจสอบประชาชนเลยฝากถามกลับว่าที่บ้านมีกระโปรงพอไหมถ้าไม่พอจะทำทานบริจาคให้นะคะนี่คือการโพสต์เฟซบุ๊กของคุณวัฒนาเมืองสุขที่ไทยโพสต์นำสู่การพาดหัวแล้วบอกว่าเป็นการขู่ใช้ประชาชนพิพากษาซึ่งในเนื้อความเนี่ยได้มีการขยายนะคะว่าคดีนี้ผู้พิพากษาไม่ใช่มีเพียงแค่9คนนะแต่ว่ายังมีประชาชนที่เขารักความเป็นธรรมเนี่ยนะคะอีกหลายสิบล้านคนที่ทำหน้าที่เป็นผู้พิพากษาเช่นกันซึ่งประชาชนจะไม่ปล่อยให้นายกยิ่งลักษณ์รับกรรมจากการรัฐประหารเพียงลำพังอย่างแน่นอนเชื่อว่าหลายคนที่ติดตามประเด็นแล้วก็ความเคลื่อนไหวในช่วงนี้นะคะคงจะคิดไปตามๆกันเหมือนอย่างเช่นรายการวิทยุบางคลื่นวิทยุที่ได้มีการวิพากษ์วิจารณ์นะคะขอใช้คำว่าวิเคราะห์แล้วกันค่ะกับการที่คุณจตุพรต้องสูญเสียอิสรภาพอีกครั้งหนึ่งว่านี่จะเป็นการสกัดมวลชนไม่ให้มาเคลื่อนไหวหลังที่ศาลมีคำพิพากษาคดีของคุณยิ่งลักษณ์หรือไม่ค่ะแล้วก็มาจับในประเด็นคำพูดของเลขานปช.ก็คือคุณณัฐวุฒิน่ะนะคะที่บอกว่าถ้ามีการสกัดขัดขวางเนี่ยสถานการณ์ก็คงจะไม่สู้ดีแน่นะคะไม่ได้หมายความว่าเขาจะขนมานะคะแต่เขาวิเคราะห์สถานการณ์แล้วคุณวัฒนาเองก็ยังมาพูดเรื่องนี้อีกด้วยนะคะก็รอดูแต่ว่าในมุมของตำรวจเดี๋ยวในช่วงหน้าเรามาดูเขาก็เข้มเหมือนกันในการที่จะไม่ให้ประชาชนเข้ามาในวันที่25สิงหาคมพักกันครู่เดียวค่ะเพื่อไทยแล้วก็เป็นการนำคนเสื้อแดงที่ไทยโพสต์ได้ใช้คำนี้นะคะบอกว่ากรณีที่มีรายงานข่าวจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ที่สั่งให้ทหารจับตาเคลื่อนไหวมวลชนคนเสื้อแดงที่เกรงว่าจะมีการระดมคนมาให้กำลังใจนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีในวันที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตัดสินคดีโครงการรับจำนำข้าวเมื่อวันที่25สิงหาคมนี้นะคะเป็นจำนวนมากและอาจจะทำให้เกิดความวุ่นวายถ้าเป็นคดีปกติใครมีญาติพี่น้องที่ต้องคดีก็ต้องเดินทางไปรับฟังคำตัดสินแต่สำหรับคดีนี้เป็นคดีของนางสาวยิ่งลักษณ์อดีตนายกรัฐมนตรีที่ทำโครงการรับจำนำข้าวเพื่อช่วยเหลือประชาชนช่วยเหลือชาวนาจำนวนมากเป็นโครงการที่มีประโยชน์กับประชาชนและยังเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีที่มาจากพรรคเพื่อไทยแล้วก็เป็นพรรคใหญ่เป็นคดีการเมืองที่บังเอิญที่ผ่านมาไม่ได้รับความยุติธรรมคนเลยเป็นห่วงว่าจะมีการตัดสินตามหลักกฎหมายหรือไม่หมอเชิดได้บอกนะคะบอกว่าดังนั้นเมื่อคนรักมากก็ต้องเดินทางมาฟังคำตัดสินกันมากเป็นเรื่องปกติขนาดงานวันเกิดนายทหารผู้ยิ่งใหญ่ในปัจจุบันเวลาจัดงานก็ยังมีคนเดินทางมาเป็นจำนวนมากเลยเชื่อว่าคนที่มาแล้วคงไม่ได้ก่อเรื่องก่อราวเพียงแค่อยากมาเห็นกับตาว่าศาลจะให้ความเป็นธรรมหรือไม่หมอเชิดได้กล่าวถึงกรณีนายสมชายแสวงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.ที่ระบุนะคะว่าคนที่เดินทางมาเพราะได้รับเงินค่าจ้างคุณหมอก็บอกนะคะบอกว่าอย่ามโนไม่ใช่สสไม่มีเงินไปจ้างอย่าปั้นเรื่องเพื่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองเพื่อที่จะหวังอยู่ต่อทำผลงานให้เข้าตากรรมการอย่าไปคิดว่าคนมาเยอะแล้วจะมีเรื่องรวมถึงพลเอกชัดชัยขออภัยพลเอกเฉลิมชัยศรีธิสารผบ.ทบ.ที่กลัวหากคนมาเยอะจะมีเรื่องนั้นคุณหมอบอกว่าอย่าไปคิดมากเป็นผบ.ทบ.ต้องหนักแน่นไม่เช่นนั้นจะควบคุมประชาชนจำนวนมากได้อย่างไรที่เขามาเพราะความรักความชอบเขามากันเองนักข่าวก็เลยถามคุณหมอนะคะว่าพอจะประเมินได้หรือไม่ในวันตัดสินว่าจะมีคนเดินทางมาเท่าใดคุณหมอก็เลยบอกนะคะบอกว่าประเมินยากอาจจะเป็นเรือนหมื่นก็ได้แต่ไม่ต้องไปตื่นเต้นขอให้ตัดสินตามหลักกฎหมายอย่างยุติธรรมนักข่าวถามนะคะว่าถึงทหาร
ลงไปหลายพื้นที่ในกรณีที่ทหารลงไปหลายพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจกับชาวบ้านว่าไม่อยากให้เดินทางมาในวันตัดสินคดีคุณหมอก็บอกนะคะบอกว่าถ้าประชาชนจับจะทำอย่างไรถ้าประชาชนจับจะทำอย่างไรถ้าเขาคิดว่าเป็นทหารปลอมก่อนหน้าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณบอกแล้วเดินทางมาได้และถ้าเขาไม่คิดว่าเป็นทหารจะทำอย่างไรเมื่อผู้บังคับบัญชาบอกให้มาได้แต่การกระทำขัดแย้งถ้าเขาจับส่งตำรวจจะทำอย่างไรขอเตือนทั้งนายสมชายผบ.ทบ.หรือทหารที่รับใช้เผด็จการอย่าขยันมากนักคุณหมอเชิดบอกนะคะถ้าประชาชนสงสัยว่าไม่ใช่ทหารจับแล้วจะทำอย่างไรแต่คงไม่ถึงขั้นใช้อาวุธหรือฆ่าแกงกันถามหน่อยถ้าลงพื้นที่ไปในหมู่บ้านกัน 4-5 คนเอารถจิ๊บไป 1-2 คันจะกล้าเข้าหมู่บ้านหรือไม่ขอร้องในเมื่อพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรบอกให้มาได้ผบ.ทบ.ตอนแรกก็บอกให้มาได้แต่ทำไมสั่งลูกน้องอีกแบบนึงหรือว่าปากว่าตาขยิบประชาชนจะไปไหนเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานเขารักใครชอบใครเป็นเรื่องปกติยิ่งคนช่วยชาวนามาถูกลงโทษถูกกันแกล้งเรื่องนี้ขอให้ปล่อยไปตามปกติทางที่ดีไปอำนวยความสะดวกให้คนที่เดินทางมาดีกว่าอย่าไปคิดว่าเป็นศัตรูกันนักข่าวได้ถามต่อนะคะว่าในพื้นที่ของจังหวัดขอนแก่นได้มีการเริ่มนัดแนะถึงการเดินทางมาแล้วหรือยังคุณหมอก็เลยตอบนะคะบอกว่าไม่ต้องนัดแนะประชาชนมีความเข้มแข็งไปกันเองและคงไปเยอะด้วยไม่ได้ไปเพราะถูกจ้างเขาควักเงินเช่ารถไปกันเองถือโอกาสไปเคารพพระบรมศพรัชกาลที่9ด้วยกลับเป็นผลดีเสียอีกไม่ใช่หรือถ้าจะให้ดีควรจัดรถรับส่งไปเลยไปศาลแล้วไปเคารพพระบรมศพรอ9ต่อทหารควรเอาเวลาไปคิดแก้ไขปัญหาให้กับบ้านเมืองจะดีกว่าคุณหมอยืนยันนะคะว่าไม่หนีคดีนายทักษิณที่ถูกพิพากษาไม่ได้ทุจริตเพียงแค่ลงนามให้ภรรยาไปซื้อที่ดินแต่ไปผิดกฎหมายปปช.ไม่ได้ทุจริตแต่ก็ไปตีความว่าทุจริตเป็นนักโทษทั้งที่ไม่ใช่ส่วนคดีของนางสาวยิ่งลักษณ์ท่านไม่หนีมีแต่พวกพานที่จะต้องหนีไปในอนาคตอารมณ์ความรู้สึกชาวบ้านในตอนนี้เครียดแค้นไม่ใช่แค่ฝ่ายรักประชาธิปไตยเท่านั้นแต่พวกหลากสีที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจแย่โดยไม่มีการแก้ไขปัญหาทหารไปทำกลางเขาก็แค้นแต่ยังอดทนวันนี้ก็มีการเอาเรื่องยิ่งลักษณ์มาปลุกปั่นอีกทางที่ดีควรรีบคืนอำนาจให้กับประชาชนจะดีกว่านะคะก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของคุณหมอเชิดนะคะที่มีการวิเคราะห์กันว่าคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยอาจจะตัดสินใจหนีคดีลักษณะแบบนั้นนะคะก็ไม่หนีไม่หนีหรอกมีกระแสว่าจะหนีคุณหมอเชิดก็เลยบอกว่าไม่หนีไม่หนีหรอกแล้วก็เหมือนใจร่มๆไม่ต้องตกใจก็คนมาก็เป็นเรื่องปกติก็เหมือนคนนึงอ่ะขึ้นศาลน่ะญาติก็มาให้กำลังใจเป็นเรื่องธรรมดาอันนี้อดีตนายกยิ่งลักษณ์ทำอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อชาวนาคนที่ได้รับประโยชน์เขาก็มาให้กำลังใจแล้วก็บอกเนี่ยนะการส่งทหารไปเนี่ยทั้งที่ระดับสั่งการบอกไม่ให้ไปแล้วทหารดันลงพื้นที่ระวังนะเดี๋ยวชาวบ้านเข้าใจผิดว่าเป็นทหารปลอมแล้วเขาจับเนี่ยจะทำยังไงนะไม่อยากจะคิดย้อนกลับไปเมื่อในอดีตรถถังก็เคยถูกลื้อด้วยมือเปล่ามาแล้วนะใช่แต่ไม่ได้ขู่นะคือแบบเหมือนคิดตามเฉยๆเห็นว่าในอดีตมันก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วเพราะว่าคุณหมอก็ได้สะท้อนว่าผบ.ทบ.เนี่ยโดยเฉพาะผบ.ทบ.เนี่ยคือพูดผ่านสื่ออีกแบบนึงแต่ว่าในการปฏิบัติในแต่ละพื้นที่ของพี่น้องตามต่างจังหวัดที่มาให้กำลังใจคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยคุณก็ทำอีกแบบนึงนั่นน่ะนี่ทหารปลอมไหมฉะนั้นเองก็กลัวระวังจะเจอทหารปลอมแล้วประชาชนจับจะทำยังไงกลัวบางทีเวลาคนเรามันเฮือกสุดท้ายนะคะมือเปล่าเนี่ยพูดกับทำให้มันตรงกันนะคะก็แล้วกันนะมาที่อีกหนึ่งท่านกันบ้างนะคะคือมันไม่ค่อยจะใช่เรื่องของเขาเท่าไหร่แต่คงจะเอาดีทางนี้นะคะกับหมอวรงก็จะออกมาพูดอยู่เรื่อยๆนี่แหละในเรื่องของข้าวเรื่องของการโจมตีอะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็เลยทำให้ทางด้านของอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยเองเนี่ยค่ะก็ต้องมาตอบกลับกันบ้างกับบุคคลคนนี้ที่คือเรื่องราวอยู่ในกระบวนการของชั้นศาลแล้วนะคะแต่ก็ยังพูดไม่ค่อยหยุดสัก
ทีทำให้คุณสมคิดเชื้อคงค่ะอดีตส.ส.อุบลราชธานีเนี่ยได้ออกมาพูดถึงกรณีที่นายแพทย์วรงค์เดชกิจวิกรมอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์นั้นได้โจมตีว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยมาบิดเบือนข้อมูลเกี่ยวกับข้าวที่เสียหายในโครงการรับจำนำข้าวโดยทางด้านของคุณสมคิดเชื้อคงได้บอกนะคะว่าตั้งแต่มีการยึดอำนาจเนี่ยก็มีการสั่งปิดโกดังตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้าวเรียกว่ากรรมการ100ชุดเข้าไปตรวจสอบโดยคณะทหารเนี่ยเป็นส่วนมากแล้วก็ไม่ใช้มาตรฐานของกระทรวงพาณิชย์ด้วยใช้สภาหอการค้าตรวจสอบใช้เวลานานและไปแยกเกรดข้าวซึ่งไม่เป็นไปตามกติกาทั่วไปที่เคยปฏิบัติเมื่อมีการประมูลขายก็ได้ข้อมูลจากเจ้าของโกดังว่าข้าวที่ยังดีและบริโภคได้เนี่ยถูกจัดเกรดให้เป็นข้าวเกรด C ใช้เป็นอาหารสัตว์ขายราคาถูกๆมีหลายแห่งที่เกิดเหตุเช่นนี้ก็อยากให้รัฐบาลตรวจสอบเพราะมันไม่ชอบมาพากลหากมันเสียจริงทางโกดังแล้วก็เซอร์เวย์เยอร์เขาก็ไม่ว่าแต่นี่มันไม่เสียทำไมไม่พิสูจน์ให้เห็นหากว่ารัฐบาลโปร่งใสจริงนายแพทย์วรงค์พูดกลับไปกลับมาครั้งก่อนบอกต้องตรวจสอบให้โปร่งใสผิดก็จะไม่ไว้หน้าวันนี้กลับมาชี้แจงแทนรัฐบาลไหนว่าคนพรรคนี้ต่อต้านการโกงวันนี้ยังไม่ได้เห็นอะไรกลับเข้าข้างรัฐบาลไม่รู้สึกละอายบ้างหรืออย่างไรผมยังต้องบอกกับประชาชนว่าข้าวประมูลปี2559ราคาเกือบ12บาทถัดมาอีกไม่กี่เดือนขาย6บาทกว่าและจะให้เขารับผิดชอบส่วนต่างที่บอกเสียหายบริษัทที่ประมูลได้บอกว่าจะเอาไปทำอาหารสัตว์พอพาสื่อมวลชนไปดูแล้วข้าวที่ประมูลได้เกือบ 400,000 กระสอบไปไหนเราก็สงสัยว่าเอาไปปรับสภาพข้าวแล้วบรรจุถุงออกมาขายในท้องตลาดให้คนบริโภคหรือไม่ผมว่ารัฐบาลต้องอธิบายเรื่องนี้ฝากบอกนายแพทย์วรงค์ด้วยว่าชีวิตผมยังไม่เคยกลัวการข่มขู่จากความถอยเถื่อนและความมีอคติของใครไปว่าด้วยเรื่องของข้าวเสียหรือไม่เสียเน่าหรือไม่เน่านี่แหละนะคะแล้วมันก็นำมาสู่การประมูลโลขายในราคาถูกแสนถูกแล้วก็นำไปสู่การที่พรรคเพื่อไทยเขาต้องลงไปตรวจสอบไอ้โรงงานทำอาหารสัตว์ที่ประมูลได้ไปในราคาถูกมากทั้งที่มันไม่ควรจะถูกแบบนั้นข้าวคุณภาพมันยังดีอยู่ซึ่งในส่วนนี้เองเนี่ยนะคะในส่วนของการสืบพยานจำเลยนัดสุดท้ายที่ผ่านมาเนี่ยมีสื่อไม่กี่สำนักเองค่ะที่มีการรายงานโดยละเอียดบางสื่อเนี่ยนะเขาพาดหัวข่าวเลยว่าแฉหน้าศาลพยานคดีจะนำข้าวเผยคสช.สั่งเลิกติดกล้องรมยากำหนดคุณภาพข้าวมั่วขายข้าวดีในราคาข้าวเน่าซึ่งเรฟเฟอเรนซ์เนี่ยนะคะคือจะว่าสื่อที่ลงเนี่ยเป็นฝ่ายแบบว่าหนุนอดีตรัฐบาลก็ไม่ใช่นะฮะอ้างอิงได้จากคมชัดลึกด้วยแล้วก็ไอสเปซเนี่ยได้เผยแพร่ต่อทีนี้ขออนุญาตนะคะเล่าให้ฟังในรายละเอียดวันนั้นค่ะการสืบพยานฝ่ายจำเลยนัดสุดท้ายของคดีโครงการจำนำข้าวผ่านไปพร้อมกับประเด็นร้อนแรงอีกครั้งหลังจากนายพัสดิษฐ์ดีเย็นคนนี้เป็นอดีตหัวหน้าคลังสินค้าองค์การคลังสินค้าอคสค่ะออกมาเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวหลังเบิกความเป็นพยานในคดีโครงการจำนำข้าวโดยระบุว่าหลังจากการรัฐประหารในปี2557รัฐบาลคสช.เป็นผู้ออกคำสั่งให้ยกเลิกการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณโกดังเก็บข้าวของโครงการสั่งเปลี่ยนคณะบุคคลผู้ถือกุญแจโกดังและสั่งห้ามเปิดโกดังเพื่อรมยาข้าวจนเป็นเหตุให้เกิดข้าวเน่าและข้าวเสื่อมสภาพกล่าวต่อนะคะว่าในช่วงระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าคลังสินค้าองค์การคลังสินค้าอคสนั้นตนเองรับผิดชอบในการกำกับดูแลสต็อกข้าวในโครงการรับจำนำต
ั้งแต่ปี2554จนถึงปี2559เห็นว่าขั้นตอนในการตรวจรับข้าวเข้าสู่โครงการรับจำนำเป็นไปตามมาตรฐานและขั้นตอนที่กำหนดโดยรัฐบาลและคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติกขช.โดยในส่วนขององค์การคลังสินค้าเป็นหน่วยงานโดยตรงที่รับมอบนโยบายจากกระทรวงพาณิชย์และปฏิบัติตามคู่มือการรับจำนำข้าวของกรมการค้าภายในที่มีหน้าที่โดยตรงตั้งแต่การออกใบประทวนตรวจสอบตาช่างตรวจสอบเอกสารเกษตรกรจัดเก็บข้าวเปลือกจัดเก็บข้าวสารเบิกจ่ายระบายข้าวตั้งแต่เริ่มโครงการในปี2554ในส่วนของคุณพัสดิษฐ์กล่าวต่อนะคะว่าเป็นที่น่าสังเกตว่าหลังการรัฐประหารรัฐบาลคสช.ได้มีคำสั่งโดยกระทรวงพาณิชย์ให้มีการยกเลิกการติดตั้งกล้องวงจรปิดที่เคยติดตั้งอยู่ที่โกดังเก็บข้าวในโครงการรับจำนำข้าวสั่งเปลี่ยนคณะบุคคลที่ถือกุญแจและตั้งแต่ปี2557ถึง2559กระทรวงพาณิชย์ห้ามมิให้มีการเปิดโกดังเพื่อรมยาตามปกติจึงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ข้าวในโครงการรับจำนำได้รับความเสียหายโดยข้อเท็จจริงแล้วข้าวที่เก็บไว้ในโครงการรับจำนำยังมีสภาพที่สามารถจำหน่ายได้ตามปกติแต่ปัญหาเกิดจากการกำหนดมาตรฐานการตรวจสอบของสำนักนายกรัฐมนตรีที่หม่อมหลวงปนัดดากำหนดเองไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงพาณิชย์เอามาตรฐานการกำหนดคุณภาพข้าวเพื่อการส่งออกมาเป็นเกณฑ์ตรวจวัดซึ่งมาตรฐานดังกล่าวต้องเป็นข้าวที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพแล้วจึงทำให้ข้าวในคลังและโกดังรับจำนำทั้งประเทศเป็นข้าวที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานของหม่อมหลวงปนัดดาประกอบกับบุคลากรที่ออกไปตรวจสอบนั้นเป็นบุคลากรที่ไม่มีประสบการณ์ไม่มีความรู้เรื่องข้าวขั้นตอนการตรวจสอบไม่มีรูปแบบที่ชัดเจนจนทำให้เกิดความเสียหายเป็นจำนวนมหาศาลและกลายเป็นที่มาของนโยบายสั่งขายข้าวคุณภาพดีในราคาข้าวเสื่อมคุณภาพหรือข้าวเน่าเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการบางรายประมูลข้าวได้ในราคาที่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ5บาททั้งที่ข้าวในคลังบางแห่งสามารถขายได้ในราคาที่สูงกว่า10บาททำให้ประเทศได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากนอกจากนี้นายพัสดิษฐ์ยังระบุว่าขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพข้าวตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงพาณิชย์ต้องตรวจข้าวให้ได้ปริมาณตัวอย่างน้อย 5% ของข้าว1กองเช่นข้าวสาร1กองมีจำนวน 20,000 กระสอบการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ต้องฉ่ำข้าวอย่างน้อย 1,000 กระสอบแต่ในทางปฏิบัติของคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นโดยหม่อมหลวงปนัดดาตรวจสอบข้าวแต่ละกองไม่ถึง200กระสอบอีกทั้งยังไม่ทั่วทั้งกองข้าวแต่กลับบอกว่าข้าวที่ตรวจสอบเป็นข้าวคุณภาพต่ำที่แบ่งเกรดเป็น A B และ C ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ตั้งขึ้นเองโดยไม่เคยมีมาก่อนจากการให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวของนายพัสดิษฐ์ดีเย็นอดีตหัวหน้าคลังสินค้าองค์การคลังสินค้าอคส.ซึ่งเป็นพยานในโครงการจำนำข้าวก็ทำให้เกิดข้อสงสัยหลายประการเกี่ยวกับการทำงานของรัฐบาลคสช.นะคะก็รายละเอียดที่ได้ให้สัมภาษณ์ไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นั่นเองอันนั้นคือคำให้สัมภาษณ์เลยของอดีตหัวหน้าคลังสินค้านั่นแหละก็เลยเป็นที่มาที่คุณวัฒนาได้มีการหยิบยกขึ้นมานะคะว่ามีคำสั่งให้เปลี่ยนทั้งกุญแจถอดกล้องวงจรปิดแล้วก็ห้ามไม่ให้รมยาแล้วมันก็เลยทำให้เกิดข้าวเสียทีนี้เดี๋ยวเราจะได้เห็นในส่วนของหมอวรงค์ที่มาโต้นะคะแล้วก็ฟังในส่วนของหลายกลุ่มเราจะไม่ตัดสินให้คุณผู้ชมได้วิเคราะห์กันเอาค่ะทีนี้เรามาดูการให้กำลังใจอดีตนายกยิ่งลักษณ์นะคะที่โคราชกันบ้างค่ะโดยที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะนายสมโภชประสาทไทยนะคะแกนนำสมาชิกพรรคเพื่อไทยเขตอำเภอเมืองนครราชสีมาในส่วนของคือบอกกันนะคะว่าในส่วนของกลุ่มผู้สนับสนุนพรรคเพื่อไทยอำเภอเมืองนครราชสีมายังไม่มีทหารเข้ามาพูดคุยหรือว่าสั่งห้ามแต่อย่างใดซึ่งเชื่อว่าแม้จะสกัดกั้นการเดินทางไปอย่างไรก็ยังจะมีผู้ที่รักอดีตนายกยิ่งลักษณ์เดินทางไปให้กำลังใจจำนวนมากแน่นอนแต่การเดินทางไปคราวนี้จะไม่นัดหมายขึ้นรถบัสเหมือนในอดีตเพราะทุกคนรู้ดีว่าสถานการณ์ไม่ปกติเพียงแต่จะเดินทางไปโดยรถยนต์ส่วนตัวมากกว่า
แล้วไปนัดพบกันที่กรุงเทพแทนซึ่งกรณีเช่นนี้เป็นการเดินทางไปให้กำลังใจเท่านั้นไม่ใช่เดินทางไปเพื่อกดดันศาลแต่อย่างใดเพราะเมื่อศาลตัดสินผลออกมาเป็นเช่นใดทุกคนก็พร้อมที่จะยอมรับคำตัดสินของศาลทุกอย่างส่วนถ้าถามว่าหากไม่มีอดีตนายกยิ่งลักษณ์เป็นหัวเรือใหญ่ให้พรรคเพื่อไทยแล้วจะทำให้ผู้สนับสนุนหมดกำลังใจต่อสู้หรือไม่นั้นมองว่ายิ่งทำให้ทุกคนรู้สึกเขิมมากขึ้นเพราะหัวใจหลักของพรรคเพื่อไทยไม่ได้อยู่ที่ตัวบุคคลแต่อยู่ที่อุดมการณ์และผลงานที่เคยสร้างไว้ยิ่งช่วงหลังๆเศรษฐกิจไม่ดียิ่งทำให้ชาวรากหญ้ารู้สึกคิดถึงพรรคเพื่อไทยมากขึ้นอยากให้กลับมาบริหารประเทศอีกครั้งดังนั้นไม่ว่าจะเปลี่ยนใครมายืนในตำแหน่งหัวหน้าพรรคก็ยังขับเคลื่อนอุดมการณ์ต่อไปได้แน่นอนนะคะคือประชาชนเขาไม่ดูที่บุคคลนะคะว่าใครจะมาเป็นที่หัวหน้าพรรคแต่เขาดูใช่แล้วว่าพรรคการเมืองไหนที่สามารถที่จะสนองตอบต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนทำให้ประชาชนเขาอยู่ดีกินดีพรรคเปลี่ยนชื่อพรรคมาแล้วก็เปลี่ยนนะหัวหน้าพรรคก็ไม่เหมือนเดิมแต่ก็ยังคงเรื่องพรรคนี้เนี่ยที่ตอบโจทย์ของประชาชนอย่างแท้จริงนะคะทีนี้พี่น้องชาวเหนือเป็นอย่างไรบ้างนะคะได้เห็นถึงอีสานแล้วทางด้านของดาบตำรวจพิชิตตามูลค่ะเป็นแกนนำเสื้อแดงที่เชียงใหม่นะคะก็บอกว่าไม่ได้รับการติดต่อจากทหารแต่ว่ามีตำรวจขอความร่วมมือไม่ให้เคลื่อนไหวการเมืองแล้วก็ให้อยู่ในความสงบเรียบร้อยซึ่งได้พูดคุยเมื่อ2วันที่ผ่านมาแล้วก็ได้ตอบให้ความร่วมมือตามปกติหลังที่รัฐประหารยึดอำนาจมา3ปีกว่าไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวอะไรนานแล้วส่วนผู้ที่ไปให้กำลังใจนางสาวยิ่งลักษณ์ในวันตัดสินศาลก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลไม่ได้มีการนัดหมายหรือว่าระดมอย่างใดแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละบุคคลบอกด้วยนะคะว่าการไปให้กำลังใจอดีตนายกยิ่งลักษณ์ส่วนตัวพูดอะไรมากไม่ได้แต่คนที่ไปเนี่ยเชื่อว่ามีความรักแล้วก็ความผูกพันรวมไปถึงศรัทธาในตัวของอดีตนายกยิ่งลักษณ์มากคนที่เดินทางไปอาจจะนั่งรถโดยสารนั่งรถไฟฟรีในลักษณะต่างคนต่างไปไม่มีแกนนำในการชักจูงหรือว่าว่าจ้างเพราะว่าเป็นเรื่องความรักแล้วก็ศรัทธาเฉพาะตัวไม่มีใครชี้นำหรือว่าสั่งการได้ส่วนใครที่ไม่เดินทางไปอาจให้กำลังใจทางโซเชียลมีเดียส่งไลน์ Facebook Instagram ไปให้อดีตนายกยิ่งลักษณ์ได้หรือว่าส่งข้อความทางเพจนางสาวยิ่งลักษณ์ซึ่งมีการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live อยู่แล้วเชื่อว่าประชาชนที่สนับสนุนนางสาวยิ่งลักษณ์ส่งข้อความให้กำลังใจนับล้านคนส่วนผู้ที่ให้กำลังใจในแต่ละพื้นที่อาจจะนั่งพูดคุยกันที่ร้านกาแฟร้านอาหารเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือว่าความรู้สึกเท่านั้นซึ่งไม่ใช่การเคลื่อนไหวทางการเมืองแต่อย่างใดนะคะนี่คือดาบตำรวจพิชิตนะคะซึ่งเป็นแกนนำแดงที่เชียงใหม่ส่วนทางด้านของนายมหาวันกวังเป็นแกนนำกลุ่มนกเสรีในฐานะเพื่อนร่วมรุ่นที่บัวเกียงโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ของอดีตนายกยิ่งลักษณ์ก็บอกว่ายังไม่มีเจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือห้ามเคลื่อนไหวแล้วก็ยังไม่ได้มีการพูดคุยกับกลุ่มว่าจะไปให้กำลังใจอดีตนายกยิ่งลักษณ์ที่กรุงเทพหรือไม่เพราะว่ายังเหลือเวลาอีกเดือนกว่าถ้าไปให้กำลังใจก็คิดว่าต่างคนต่างไปไม่มีการรวมตัวเพราะว่าเป็นสิทธิ์แต่ละคนส่วนตัวเองจะเดินทางไปให้กำลังใจนางสาวยิ่งลักษณ์อย่างแน่นอนในฐานะเพื่อนร่วมรุ่นคนหนึ่งเท่านั้นอ่ะชัดเจนนะคะค่ะแต่ละพื้นที่เขาไม่ได้มีการชี้นำไม่ได้มีการระดมส่วนประชาชนจะไปเองก็เป็นสิทธิ์ส่วนบุคคลพักก่อนนะคะพักกันก่อ นเดี๋ยวมาต่อประเด็นนี้กันนะคะในภาคของประชาธิปัตย์นายพิสิทธิ์บอกอุ้ยกรณีตัดสินคดีของคุณยิ่งลักษณ์ไม่กระทบปลองดองแน่นะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการเตรียมความพร้อมด้วยเช่นกันพักกันคู่เดียวค่ะไปดูฝากฝั่งของพรรคประชาธิปัตย์กันบ้างค่ะนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะคะที่มีการพูดถึงคดีของคุณยิ่งลักษณ์นี่แหละค่ะซึ่งก็มาพร้อมกัน
คู่กันเลยนะคะวันที่25สิงหาคมคู่กับอีกคดีนึงของคุณบุญทรงเตริยาพิรมอันนั้นก็จำนำข้าวเหมือนกันแต่ว่าเป็น G2G ก็ให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่าคงไม่กระทบต่อการสร้างความรองดองแล้วก็ไม่ทำให้สถานการณ์ทางการเมืองนั้นร้อนแรงขึ้นขอให้ทุกฝ่ายเคารพกระบวนการยุติธรรมเพราะรากฐานที่สำคัญของกระบวนการประชาธิปไตยคือการมีกระบวนการยุติธรรมที่จะพยุงหลักนิติรัฐและนิติธรรมหากทุกฝ่ายเคารพเชื่อว่าจะไม่มีปัญหาอะไรแต่หากไม่เคารพเมื่อถึงจุดหนึ่งที่สังคมก็มีความขัดแย้งไม่จบสิ้นไม่สามารถหาความถูกต้องจะกลายเป็นอนาธิปไตยส่วนกรณีดังกล่าวจะเป็นเงื่อนไขที่นำมาต่อรองในการสร้างความปรองดองหรือไม่นายอภิสิทธิ์บอกนะคะบอกว่าคงไม่เกี่ยวกันทุกอย่างก็ต้องว่าไปตามกฎหมายถูกก็ว่ากันไปตามถูกผิดก็ว่ากันไปตามผิดส่วนกรณีที่พรรคเพื่อไทยออกแถลงการไม่รับร่างสัญญาประชาคมที่กำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณานั้นยังไม่เห็นปัญหาอะไรในร่างสัญญาประชาคมดังกล่าวนายพิสิทธิ์บอกว่าจึงไม่จำเป็นต้องโต้แย้งแต่ปัญหาจริงๆคือจะนำไปปฏิบัติได้หรือไม่ไม่ใช่การประกาศว่าจะรับหรือไม่รับนะคะอันนี้ก็เป็นท่าทีของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะที่ก็ให้สัมภาษณ์ทั้ง2คดีที่มาบรรจบในวันเดียวกัน25สิงหาคมนี่แหละคงไม่กระทบหรอกต่อการสร้างความปรองดองแล้วก็ไม่ทำให้สถานการณ์การเมืองร้อนแรงขึ้นด้วยแล้วก็ย้ำเลยบอกว่าขอให้ทุกฝ่ายเนี่ยเคารพกระบวนการยุติธรรมเพราะเป็นรากฐานที่สำคัญของกระบวนการประชาธิปไตยคือการมีกระบวนการยุติธรรมที่จะพยุงหลักนิติรัฐและนิติธรรมว่ากันว่าแบบนั้นนะคะทีนี้มาดูอีกคนนึงนายแพทย์วรงค์เดชกิจวิกรมอดีตส.ส.พิษณุโลกพรรคประชาธิปัตย์เช่นเดียวกันก็ได้ออกมาโพสต์ Facebook ส่วนตัวโดยระบุนะคะว่ากรณีที่นายวัฒนาเมืองสุขอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยที่ใช้แผนเดิมหลังตนเข้าใจว่าแต่ละฝ่ายนั้นได้สิทธิ์ในการแสดงหลักฐานข้อเท็จจริงเพื่อให้ศาลนั้นไต่สวนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็ควรที่จะหยุดแล้วก็รอคำตัดสินในวันที่25สิงหาคมนี้ทั้งนี้นายวัฒนานำสิ่งที่พยานฝ่ายนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเบิกความไปบิดเบือนให้กับประชาชนเข้าใจผิดนายวัฒนาอ้างว่าหลังรัฐประหารมีคำสั่งห้ามเปิดโกดังเพื่อรมยาจนเป็นเหตุให้ข้าวนั้นเสื่อมสภาพถ้านายวัฒนาจำได้ในแพทย์วรงค์บอกนะบอกว่าถ้านายวัฒนาจำได้ในช่วงตรวจโกดังตามข่าวมีหลายโกดังยังตรวจไม่ได้เพราะเพิ่งรมยาและถ้าตามเป็นจริงตามที่นายวัฒนากล่าวอ้างข้าวที่เสื่อมต้องเสื่อมทั้งคลังเพราะไม่ได้รมยาแต่ข้าวเสื่อมกลับซุกอยู่ภายในกองข้าวดีโดยมีข้าวดีล้อมรอบสิ่งที่นายวัฒนาพูดจึงฟังไม่ขึ้นและในข้อที่จริงก็มีการรมยากันตามปกติอันนี้หมอว่าลงออกมาพูดนะคะนอกจากนั้นยังบอกต่อบอกว่านายวัฒนาที่อ้างว่ามีคำสั่งให้ยกเลิกติดกล้องวงจรปิดบริเวณโกดังเก็บข้าวคำพูดนี้ไม่มีประโยชน์ใดๆนอกจากทำให้คนสับสนเพราะการติดกล้องวงจรปิดที่โกดังก็เพื่อเป็นการจับผิดดูสภาพรถขนข้าวที่เข้าออกจากโกดังว่ามีการขนข้าวออกไปจริงหรือไม่ไม่มีเหตุผลใดๆที่ต้องทำไม่เข้าใจว่านายวัฒนาอ้างเพื่ออะไรเพราะความจริงไม่มีเรื่องดังกล่าวส่วนเรื่องการขายข้าวกรมการค้าต่างประเทศก็เคยชี้แจงไปแล้วก็ออกมาโต้คุณวัฒนาแต่จริงข้อมูลที่คุณวัฒนาออกมาพูดเนี่ยก็อย่างที่รายงานไปเมื่อสักครู่นี้เป็นข้อมูลจากอคสนะคะที่ออกมาพูดในลักษณะว่ามันมีการทำแบบไหนอย่างไรไม่ให้มีการลมควันข้าวลมยาข้าวสุดท้ายข้าวมันก็เลยเสียข้าวเน่าอะไรลักษณะแบบนั้นหมอวรงค์ก็เลยออกมาโต้คุณวัฒนานะคะว่าสิ่งที่นายวัฒนาพูดเนี่ยมันฟังไม่ขึ้นเพราะในข้อที่จริงก็มีการรมยากันตามปกติซึ่งก็หมอวรงค์บอกคนอื่นบอกทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเนี่ยควรที่จะหยุดได้แล้วแล้วก็รอคำตัดสินของศาลในวันที่25สิงหาไม่รู้ว่าบอกคนอื่นได้บอกตัวเองด้วยหรือเปล่าเพราะถ้าตั้งสติดีๆนะคะคุณวัฒนาได้หยิบยกคำพูดของพยานที่ถูกสืบในวันนั้นว่าเขาพูดแบบนี้แล้วเขาก็ไม่ได้ชี้ว่ามันต้องเป็นแบบนี้หรืออธิบายอะไรแต่ในคนนี้กลับมาแก้ไม่ต้องยุ่งให้เป็นดุลพินิจของศาลท่านนะคะว่าท่านจะเชื่อหรือแม้กระทั่งกระบวนการสืบของเขาเขาจะเอาพยานหลักฐานมาหักล้างกันเองคุณไม่ต้องมานั่งบอกว่าไม่จริงหรอกที่บอกว่าสั่งไม่ให้รมข้าวไม่เห็นเหรอตอนที่หม่อมหลวงปณดาลงพื้นที่ไป
บางครั้งยังเข้าไม่ได้เลยก็เพราะว่าเพิ่งลบข้าวไงแล้วเนี่ยไอ้ที่เสียเนี่ยมันถูกข้าวดีล้อมรอบไม่ต้องค่ะคุณไม่ได้เป็นพยานคุณเป็นศัตรูทางการเมืองของเขาคุณวัฒนาไม่ได้พูดอะไรด้วยซ้ำบอกแค่ว่าเนี่ยพยานเขาพูดมาแบบนี้เท่านั้นเองแต่คุณเนี่ยกลับมาเอาข้อมูลอะไรก็ไม่ต้องทำไอ้สิ่งที่บอกคนอื่นให้ทำซะที่บอกหยุดได้แล้วแล้วก็รอฟังคำตัดสินของศาลทุกอย่างอยู่ที่ดุลพินิจของท่านนะคะนักฆ่าคุณหมอวรงค์ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเหมือนหมอวรงค์จะเป็นพยานฝ่ายโจทก์ไหมแล้วก็เป็นคนแรกๆที่เคยออกมาพูดอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องจำนำข้าวจนศาลต้องออกมาบอกว่าอย่าออกมาให้สัมภาษณ์อย่าอะไรเดี๋ยวมันจะกระทบกับรูปคดีซึ่งถ้าไปดูฝากฝั่งพรรคเพื่อไทยเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเงียบตลอดมีแต่หมอวรงค์เนี่ยค่ะที่คอยออกมาพูดเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นอยู่ตลอดก็จะเพิ่งมีหลังๆนี่แหละที่ฝากฝั่งของพรรคเพื่อไทยเขาก็มีออกมาพูดบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วมาบอกว่าอะไรนะเรื่องกล้องวงจรปิดพูดไปก็ไม่มีประโยชน์เรื่องนี้ก็มีประโยชน์เหมือนกันที่คุณออกมาพูดหน้าสื่อเนี่ยมันเป็นแค่เหมือนการตอบโต้ไปมาไอ้ที่มันจะเป็นประโยชน์ศาลท่านพิจารณาเองได้นะคะไม่ต้องมาทำตัวแบบเอ้ยมันต้องอย่างนี้พูดในลักษณะชี้นำนะหมอวรงทำตัวเป็นหมอวรง หมอวรงนี่แหละใหม่เจ็บใหม่นะเวลามีคนมาด่าแบบนี้เจ็บมากอย่ามาทำตัวเป็นหมอวรงนะคะเข้าใจตรงกันเอาไงแน่เดี๋ยวให้โปร่งใสเดี๋ยวให้ตรวจสอบเดี๋ยวบอกไม่ต้องนะฮะแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดนั่นน่ะเอามาดูนะฮะทางด้านของนายอภิสิทธิ์เองเนี่ยบอกว่าเชื่อว่าในส่วนของคดีจำนำข้าวไม่กระทบรองดองก็หวังใจแบบนั้นกันทุกคนละค่ะในประเทศนะคะว่าทิศทางที่จะออกมานั้นจะไม่กระทบรองดองแต่ว่าหนึ่งท่านที่เป็นห่วงเหมือนกันกลัวมันจะกลายเป็นชนวนของความขัดแย้งนั่นก็คือคุณอุเทนชาติพินโยหัวหน้าพรรคคนไทยค่ะกล่าวถึงคดีจำนำข้าวที่มีอดีตนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยเป็นผู้ต้องหาซึ่งศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนั้นจะมีการนัดฟังคำพิพากษาในวันที่25สิงหาคมนี้คุณอเทนเนี่ยบอกว่าเชื่อว่าในวันที่1สิงหาคมที่นางสาวยิ่งลักษณ์จะไปแถลงปิดคดีด้วยวาจาและวันที่เป็นวันนัดฟังคำพิพากษานั้นจะมีกองเชียร์ไปให้กำลังใจนางสาวยิ่งลักษณ์มากเป็นพิเศษจึงน่าเป็นห่วงในเรื่องการดูแลสถานการณ์ให้เกิดความสงบเรียบร้อยของรัฐบาลทั้งนี้ไม่ว่าผลของคดีจะเป็นไปในทิศทางใดย่อมจะมีคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยโดยเฉพาะในประเด็นของโครงการรับจำนำข้าวที่มีความเห็นที่แตกต่างในสังคมมาตลอดซึ่งเป็นเหตุผลที่สำคัญที่คสช.ใช้อ้างเมื่อครั้งเข้ามายึดอำนาจการปกครองทั้งในเรื่องการทุจริตและความแตกแยกในสังคมแต่คสช.ที่มีอำนาจและเวลาล้นเหลือกับปล่อยให้เลยเถิดบานปลายมาถึงปัจจุบันทั้งที่สังคมและคสช.เองก็มีข้อมูลรับรู้อยู่ว่าใครบ้างที่กระทำผิดหรือใครทุจริตหากกล้าหาญและใช้อำนาจทำให้เรื่องจบไปตั้งแต่ต้นคงไม่เป็นเช่นนี้นายอุเทนกล่าวอีกว่ากรณีที่หลายฝ่ายมองว่าคสช.จ้องจะเล่นงานฝ่ายตรงข้ามคือพรรคเพื่อไทยและคนเสื้อแดงแต่ฝ่ายเดียวทำให้ตอนนี้จากกระแสที่เคยสนับสนุนคสช.เข้ามาสะสางปัญหาบ้านเมืองกลายเป็นกระแสตีกลับที่เห็นใจนางสาวยิ่งลักษณ์และคนในเครือข่ายที่ถูกกระทำจากกระบวนการที่มองว่าไม่เป็นธรรมนอกจากนี้นายอุเทนยังมองว่าตลอด3ปีกว่าที่ผ่านมาของคสช.ล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงในเรื่องการสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นในสังคมตลอดจนการไม่กล้าใช้อำนาจที่มีทำให้ความขัดแย้งแตกแยกทางความคิดลดลงแต่อย่างใดซ้ำร้ายยังยิ่งลุกลามบานปลายอีกด้วยทันที่คสช.ควรจะใช้อำนาจที่มีจัดการทำให้เรื่องต่างๆจบลงได้ง่ายโดยเร็วนะคะก็มองว่าเข้ามาเนี่ยคสช.เข้ามาเนี่ยไม่ได้ทำให้ความปรองดองเกิดขึ้นเลยแล้วก็ตั้งแต่แรกก็ไม่ได้ทำอำนาจก็มีแต่ก็ไม่ทำจนเรื่องมันก็เลยเถิดมาจนกังวลว่ากรณีจำนำข้าวเนี่ยก็จะเป็นอีกชนวนเหตุในของความขัดแย้งแตกแยกนั่นเองค่ะทีนี้
มาดูฝากฝั่งของตำรวจกันหน่อยนะคะว่าจะมีการเตรียมความพร้อมในวันที่25สิงหาคมนี้อย่างไรนะคะโดยทางพลตำรวจตรีชัยพลฉัตรชัยเดชค่ะผู้บังคับการตำรวจสันติบาล4นะคะก็เปิดเผยว่าหลังจากศาลกำหนดวันพิพากษาก็คือวันที่25สิงหาคมที่ศาลฎีกาศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสน.ทุ่ง2ห้องอย่างไรก็ตามค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เตรียมแผนอำนวยความสะดวกทุกอย่างไว้เรียบร้อยใช้คำนี้นะคะใช้คำว่าแผนอำนวยความสะดวกซึ่งกรณีที่มีกระแสข่าวว่าจะมีกลุ่มมวลชนคนเสื้อแดงมาชุมนุมกันที่หน้าศาลจำนวนมากไม่อยากให้พูดว่าเป็นกลุ่มมวลชนคนเสื้อแดงหรือกลุ่มไหนถึงจะเป็นกลุ่มใดก็เป็นหน้าที่ของเจ้าที่ตำรวจที่ต้องดูแลความปลอดภัยอำนวยความสะดวกและป้องกันเหตุอยู่แล้วส่วนการข่าวแกนำกลุ่มการเมืองจะนำมวลชนเข้ามาให้กำลังใจนั้นพลตำรวจตรีชัยพลบอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสันติบาลทุกจังหวัดได้เฝ้าจับตาติดตามความเคลื่อนไหวกลุ่มนักการเมืองในแต่ละพื้นที่อยู่แล้วออกหาข่าวทำความเข้าใจกับประชาชนเบื้องต้นยังไม่พบการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนดังกล่าวทุกพื้นที่ยังปกติไม่มีสัญญาณบอกเหตุแต่อย่างไรก็ตามนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้นิ่งนอนใจทำงานกันอย่างเต็มที่เพื่อเฝ้าติดตามสถานการณ์ก็ในพื้นที่ที่ศาลก็ใช้คำว่าแผนอำนวยความสะดวกนะคะก็เตรียมเอาไว้ทุกอย่างแล้วก็ไม่อยากจะให้พูดว่าเป็นกลุ่มเสื้อแดงหรือเป็นกลุ่มอะไรเอาเป็นว่าประชาชนทุกคนเนี่ยที่มาให้กำลังใจเนี่ยนะคะก็ดูแลความปลอดภัยอำนวยความสะดวกให้อยู่แล้วส่วนที่มีข่าวว่าแกนนำกลุ่มมวลชนจะนำมวลชนเข้ามาอะไรแบบนี้ก็อย่างที่เราทราบข่าวกันที่รายงานข่าวว่าเขาใช้คำว่าจับตานะจับตาดูอยู่ก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรอันนี้ส่วนเจ้าที่ตำรวจค่ะเรามาดูเรื่องของกฎหมายอาญานักการเมืองกันบ้างนะคะเริ่มที่ฝากฝั่งของเพื่อไทยค่ะหลังจากที่ได้มีการไปยื่นหนังสือต่อนายกเพื่อที่จะส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความนะคะว่ามันขัดต่อรัฐธรรมนูญแล้วก็สิทธิมนุษยชนหรือไม่มีความเคลื่อนไหวของนายเรืองไกรลีกิจวัฒนะค่ะซึ่งเป็นอดีตสว.นะคะบอกว่าจากการศึกษาร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพุทธศักราชที่สนช.ได้โหวตผ่านวาระ3เมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาเพราะว่าในมาตรา3ได้บัญญัติให้ยกเลิกกฎหมายเดิม2ฉบับก็คือ1พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพุทธศักราช2542และ2พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองปี42ปี50นะคะแล้วก็การยกเลิกกฎหมายเดิมทั้ง2ฉบับเป็นเหตุให้ตนต้องย้อนไปดูกฎหมายเดิมว่ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงบ้างแล้วก็ได้พบว่ามาตรา13แห่งพ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในปี42ที่สนช.แก้ไขเมื่อปี50เป็นบทบัญญัติที่ขัดหรือว่าแย้งต่อรัฐธรรมนูญปี50หรือไม่ทั้งเรื่องขององค์คณะผู้พิพากษานอกจากนี้ตนยังสงสัยกระบวนการตรากฎหมายดังกล่าวในปี50ด้วยว่ากฎหมายฉบับนี้จะเป็นอีกฉบับหนึ่งที่ตราโดยสนช.ที่องค์ประชุมไม่ถึงกึ่งหนึ่งด้วยหรือไม่ดังนั้นจึงต้องส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อที่จะส่งต่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยต่อไปเพราะว่าถูกนำมาใช้ในการพิจารณาตลอดระยะเวลากว่า10ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันคุณเรืองไกรบอกด้วยนะคะว่าแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองที่พบเรื่องอย่างนี้เพราะว่าสิ่งที่พบเท่ากับว่าในศาลฎีกาอาจมีการใช้บทบัญญัติของกฎหมายที่ขัดหรือว่าแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาโดยตลอดและมีหนำซ้ำยังอาจมีการใช้กฎหมายที่ตราโดยไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญอีกด้วยซึ่งเรื่องนี้ไม่ควรที่จะเกิดขึ้นมาจนกระทั่งทุกวันนี้แล้วก็แม้จะผ่านไปนานร่วม10ปีแล้วแต่เพื่อให้ประเทศไทยเป็นนิติรัฐอย่างถูกต้องก็ต้องใช้ช่องทางในการส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้บทบัญญัติของกฎหมายหรือว่ากฎหมายดังกล่าวนั้นสิ้นผลไปโดยเร็วซึ่งจะไปยื่นหนังสือที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินในวันที่24กรกฎาคม
ก็คือวันนี้นะคะเวลา 10:30 น.เพื่อที่จะให้ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญค่ะทีนี้มาต่อกันนะคะว่าในเรื่องประเด็นดังกล่าวนี่นะคะพ.ร.ป.เกี่ยวกับคดีอาญานักการเมืองคุณพงษ์เทพเทพกาญจนานะคะอดีตรองนายกรัฐมนตรีได้มีการพูดถึงท่าทีของนายกรัฐมนตรีนะคะต่อการที่ส่งหนังสือร้องเรียนของพรรคเพื่อไทยในประเด็นดังกล่าวนี่นะคะพ.ร.ป.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะคะว่าตนคิดว่ากรณีตรงนี้เป็นกรณีที่พรรคเพื่อไทยส่งจดหมายไปเพื่อให้เห็นว่ามีปัญหาตรงนี้และกระบวนการตรงนี้ก็เป็นกระบวนการที่เมื่อสภาเห็นชอบกฎหมายแล้วจะต้องส่งมาที่นายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอขึ้นทุนเกล้าทุนกระหม่อมเขาจึงชี้ให้ตัวนายกรัฐมนตรีได้เห็นว่ามีปัญหาอยู่ตรงนี้ซึ่งก็มีช่องทางว่าเมื่อเห็นปัญหาตรงนี้แล้วจะนำขึ้นทุนเกล้าทุนกระหม่อมหรือว่าจะส่งไปให้ศาลรัฐธรรมนูญนั้นตีความนักข่าวก็เลยถามนะคะว่าเมื่อกฎหมายตรงนี้จะทำขึ้นมาเพื่อจัดการกับตระกูลชินวัตรโดยเฉพาะเนี่ยคุณพงษ์เทพว่าอย่างไรคุณพงษ์เทพก็เลยตอบนะคะบอกว่าตนไม่ได้สนใจว่าเบื้องหลังเบื้องลึกเขาจะทำกฎหมายตรงนี้ขึ้นมาเพื่อมีวาระซ่อนเร้นอะไรหรือไม่ตนไม่สนใจแต่สิ่งที่ตนสนใจอยู่ตรงที่ว่าหลักการในกฎหมายต้องเป็นหลักการที่ดีเป็นธรรมและถูกต้องตามหลักนิติธรรมและตนคิดว่าปัญหาเราเห็นอยู่แล้วว่ากฎหมายอย่างนี้ใช้กับคดีบางประเภทเท่านั้นหากเป็นหลักการที่ดีเราก็ต้องใช้หลักการนี้กับคดีอาญาทุกประเภทสิถามว่าคดีฆ่าคนตายได้แรงกว่าคดียื่นบัญชีทรัพย์สินผิดพลาดหรือไม่แล้วทำไมคดีฆ่าเหล่านั้นเราไม่ใช้กฎกติกาเดียวกันกับที่ใช้ในคดีอาญานักการเมืองถ้าหลักการนี้ดีจริงเขาต้องใช้กับคดีอาญาทุกคดีถามต่อนะคะถามว่าสนช.มองว่านักการเมืองนั้นมีความสามารถในการเข้าไปแทรกแซงหรือว่าทำคดีให้ยุ่งเหยิงได้คุณพงษ์เทพก็เลยตอบนะคะบอกว่าถ้านักการเมืองมีความสามารถในการยุ่งเหยิงกับหลักฐานพยานจริงก็อยู่ในเรือนจำนี่แหละแล้วก็ยุ่งเหยิงกับพยานแล้วก็ต่อสู้คดีไปก็หลุดคดีอยู่แล้วไม่เห็นจำเป็นต้องหนีสินะคะออกมาในลักษณะคือนักข่าวได้ยิงคำถามไปชัดเลยว่ากฎหมายตรงนี้เนี่ยเขียนมาเพื่อจัดการกับตระกูลชินวัตรโดยเฉพาะคุณพงษ์เทพจะว่าอย่างไรคือคุณพงษ์เทพก็ตอบได้ดีมากนะบอกว่าคือจะตระกูลอะไรไม่สนน่ะสนแค่ว่าหลักการในกฎหมายเนี่ยมันดีแค่ไหนถ้าหลักการดีมันต้องเป็นหลักการที่ดีเป็นธรรมแล้วก็ถูกต้องตามหลักนิติธรรมแล้วก็คิดว่าปัญหาที่เราเห็นอยู่แล้วเนี่ยว่ากฎหมายที่ออกมาเนี่ยมันใช้บังคับแค่คดีบางประเภทเท่านั้นคือถ้าเป็นหลักการที่ดีเราก็ต้องใช้หลักการนี้กับคดีอาญาทุกประเภทสิชี้ได้อย่างชัดเจนนะคะว่าจะตระกูลอะไรไม่สนใจหรอกแต่อยู่ที่ว่ามันมีหลักการดีแค่ไหนถ้าดีเนี่ยมันต้องใช้กับคดีอาญาทุกคดีได้แต่เนี่ยมันร่างมาเพื่อที่จะใช้แค่บางประเภทเท่านั้นก็บอกหลักการในกฎหมายต้องเป็นหลักการที่ดีและเป็นธรรมถูกต้องตามหลักนิติธรรมนี้ก็เลยบอกว่าอันนี้ต่างหากที่ทำไมถึงพยายามชี้ให้เห็นถึงปัญหาเพราะว่าสนช.เนี่ยผ่านสามวาระแล้วแล้วนายกต้องทำหน้าที่ในการนำขึ้นทูลเกล้าแล้วก็พอเพื่อไทยไปยื่นเนี่ยเขากำลังชี้นะว่าตรงนี้มันมีปัญหาอยู่ยังจะนำขึ้นทูลเกล้าหรือจะส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความก่อนคะทีนี้ค่ะลองมาดูคนของฝั่งพรรคประชาธิปัตย์กันบ้างนะคะต่อพ.ร.ป.วิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไปดูนายองอาจคล้ามไพบูลย์ค่ะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะคะได้กล่าวถึงกรณีที่มีการขอให้นายกรัฐมนตรีส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือพ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองให้กับศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่โดยนายองอาจกล่าวบอกว่าเมื่อพิจารณาเนื้อหาสาระจากร่างพ.ร.ป.ดังกล่าวแล้วไม่เห็นว่ามีอะไรที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญแต่อย่างใดและเชื่อว่านายกรัฐมนตรีคงไม่ส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเพราะหากได้รับฟังเหตุผลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและข้อมูลที่เกี่ยวกับร่างพ.ร.ป.นี้จากภาคส่วนต่างๆก็เห็นตรงกันว่าไม่น่าจะมีส่วนไหนที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญเช่นกัน
นายองอาจกล่าวอีกนะคะว่าสาระสำคัญของร่างพรบนี้ที่มีการพูดถึงกันมากคือสามารถพิจารณาคดีรับหลังจำเลยได้ก็เป็นกรณีที่ศาลรับฟ้องไว้แล้วและมีหมายเรียกแต่จำเลยไม่มาศาลจนต้องมีการออกหมายจับแต่จับจำเลยไม่ได้ภายใน3เดือนนับแต่ออกหมายจับให้ศาลมีอำนาจพิจารณาคดีได้โดยไม่ต้องกระทำต่อหน้าจำเลยและการหนีคดีไม่ว่าจะหนีในชั้นพิจารณาคดีหรือหลังศาลมีคำพิพากษาไม่ให้นับอายุความซึ่งชี้ให้เห็นว่าร่างพรบนี้มีจุดเด่นที่สำคัญอยู่3ประการก็คือ1เพิ่มศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เกิดประสิทธิผลมากขึ้น2ทำให้นักการเมืองส่วนหนึ่งใช้อำนาจอิทธิพลทางการเมืองกระทำการทุจริตต้องคำนึงถึงผลลัพธ์ที่จะได้รับจากกฎหมายมากขึ้นไม่สามารถใช้ประโยชน์ทางกฎหมายในการหลบหนีคดีจนขาดอายุความได้อีกต่อไป 3. สร้างความยุติธรรมให้กับสังคมด้วยการสามารถยึดทรัพย์สินเงินทองที่จำเลยทุจริตเอาไปกลับคืนมาเป็นของแผ่นดินรวมถึงการเรียกค่าเสียหายเมื่อมีการพิจารณาคดีรับหลังจำเลยต่อเนื่องได้จนมีคำพิพากษาถึงที่สุดซึ่งถือเป็นการสร้างความยุติธรรมให้กับสังคมส่วนรวมแหมนะฮะจุดเด่น3ประการไอ้เรื่องยึดทรัพย์เนี่ยจริงๆไม่ต้องมีกฎหมายนี้ก็ยึดกันอยู่แล้วก็ตามยึดกันอยู่แล้วนะคะยึดไม่ได้ก็ตั้งหน่วยงานองค์กรพิเศษพิเศษขึ้นมาโดยคุณสมบัติของผู้ที่อยู่ในองค์กรคือคนที่อยู่คนละฝั่ง กันนะฮะอันนี้ทำได้อยู่แล้ว 2. ทำให้นักการเมืองที่ใช้อำนาจอิทธิพลเนี่ยหนีจนคดีขาดอายุความเนี่ยแหมต้องคิดเยอะก็เนี่ยแหละค่ะกลับมาสู่คำถามว่าแล้วทำไมใช้แต่นักการเมืองแล้วไอ้หนีจนขาดอายุความมันมีตั้งหลายคดีถ้าหลักการนี้มันถูกไอ้เรื่องหนีจนขาดอายุความมันมีอีกหลายคดีเลยที่หนีจนขาดอายุความถ้ามันดีทำไมใช้แต่เฉพาะนักการเมืองที่ทุจริตแล้วก็ข้อที่หนึ่งเพิ่มศักยภาพในการป้องกันปราบปรามการทุจริตอันนี้เนี่ยทุกวันนี้เนี่ยนะคะขายยาเสพติดโทษมันก็แรงทำไมคนมันยังขายยาคือโทษแรงเนี่ยมันไม่ได้เป็นผลทำให้ติดใต้สำนึกของคนที่จะทำสิ่งไม่ดีอ่ะมันหยุดกระทำได้ทุกวันนี้โทษรุนแรงทั้งนั้นนะคะขายยาฆ่าคนตายโทษก็ระบุเอาไว้แรงถึงขั้นประหารชีวิตก็มีทำไมยังมีคนทำผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันห้ามไม่ได้หรอกค่ะโดยตัวบทกฎหมายเพราะฉะนั้นคนก็เลยมองว่ามันวัตถุประสงค์มันชัดเจนหรือไม่อย่างไรและที่คุณองอาจบอกอ๋อดูแล้วไม่เห็นขัดอะไรรัฐธรรมนูญเลย คือรัฐธรรมนูญเนี่ยระบุว่าเราเนี่ยต้องเคารพในสนธิสัญญาข้อตกลงสากลระหว่างประเทศแล้วเขาก็เลยไปเปิดดูข้อตกลงระหว่างประเทศเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็น ICCPR สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองมันก็ขัด หรือไปดูในเรื่องของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนมันก็ขัดแต่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขามองว่ามันไม่ขัดถ้าโดนกับประชาธิปัตย์เมื่อไหร่นั่นแหละถึงจะขัดหลักการง่ายๆเลยอ่ะทุกคนย่อมมีสิทธิเท่าเทียมกันในทางกฎหมายแล้วกฎหมายเนี้ยใช้เฉพาะนักการเมืองมีแถมองค์กรอิสระศาลรัฐธรรมนูญมาให้หน่อยนึงติ่งติ่งมาให้หน่อยนึงและในส่วนอื่นอีกเวิ้งจักรวาลเนี่ยค่ะกฎหมายฉบับนี้ไม่ได้ไปบังคับใช้มันเรียกว่าไม่ขัดเหรอคะก็ไม่เท่าเทียมแล้วอะสมมุตินะกรณีของบอสกระทิงแดงเนี่ยถ้าไม่ปล่อยให้จนหมดอายุความไปหลายคดีหลายเรื่องเนี่ยค่ะแล้วสามารถสืบพยานล่วงหน้าได้แล้วก็สามารถที่จะพิจารณาคดีรับหลังจำเลยได้ก็ท่านจะมองยังไงจริงๆอ่ะมันไม่ควรบังคับเฉพาะนักการเมืองนะคะเหมือนที่คุณพงเทพบอกแหละว่าถ้านักข่าวมาถามว่าเอ๊ะมันเฉพาะตระกูลหรือเปล่าอันนั้นอ่ะคือไม่ได้สนใจแต่เราสนใจในหลักการหลักการที่ดีมันก็สร้างสิ่งที่มันสร้างสรรค์เกิดขึ้นในสังคมนะคะอันนี้มันชัดเจนจนไม่ต้องอธิบายอะไรแล้วแล้วก็เหมือนที่คุณชุติมาพูดชัดที่สุดก็คือวันนี้ท่านไม่โดนแต่เมื่อไหร่ที่ท่านโดนนั่นแหละท่านจะรู้ซึ้งนะคะเคารพธงชาติกันก่อนค่ะค่ะกลับมาช่วงหน้ามาดูกฎหมายลูกอีกหนึ่งอันนั่นก็คือเรื่องของพรรคการเมืองกับ primary vote ค่ะ
ในช่วงนี้นะคะมาติดตามประเด็นเรื่องของพ.ร.ป.พรรคการเมืองกันค่ะโดยเฉพาะประเด็น primary vote ที่กำลังร้อนแรงอยู่ในขณะนี้แล้วก็ยังไม่รู้นะคะว่าตกลงเนี่ยไอ้โทษที่จะเพิ่มมาเนี่ยจะมีถึงขั้นยุบพรรคเลยหรือเปล่านะคะซึ่งทางคุณภูมิธรรมเวชยชัยรักษาการเลขาธิการพรรคเพื่อไทยก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายมีชัยฤชุพันธ์ประธานกรท.ระบุเรื่อง primary vote ว่าจะไม่มีโทษยุบพรรคจะลงโทษแค่ปรับจำคุกเล็กๆน้อยๆมีจำคุกด้วยแล้วก็ตัดสิทธิ์ทางการเมืองนะคะโดยบอกว่าโดยหลักการไอกระบวนการ primary vote เนี่ยค่ะต้องเริ่มต้นและมีพัฒนาการไม่ใช่อยู่ๆมากำหนดว่าจะต้องทำ primary vote อย่างนั้นอย่างนี้ระบบ primary vote จะต้องพัฒนาการเมืองหรือให้พรรคการเมืองเป็นสถาบันโดยประชาชนที่เป็นสมาชิกและผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมซึ่งในประเทศประชาธิปไตยและวงวิชาการรัฐศาสตร์ที่ไหนก็ชัดเจนว่าต้องค่อยๆมีพัฒนาการดึงการมีส่วนร่วมองค์ประกอบที่จะทำให้ primary vote ประสบความสำเร็จนั้นไม่ใช่อยู่ๆมากำหนดว่าต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้ในพื้นฐานของระบบการเมืองที่ยังไม่มีความชัดเจนไปกำหนดแบบนี้มีแต่จะสร้างให้เกิดความขัดแย้งและทำให้สถาบันพรรคการเมืองอ่อนแอไม่ใช่เรื่องจะมานั่งต่อรองว่าจะเอาโทษหรือไม่เอาโทษและยิ่งมีเรื่องยุบพรรคเข้ามาก็แย่มากแน่ๆต้องคิดเรื่อง primary vote บนพื้นฐานที่ว่าต้องการทำเพื่ออะไรเพื่อให้สถาบันพรรคการเมืองเข้มแข็งหรือต้องการจะสลายสถาบันพรรคการเมืองถ้าเริ่มต้นจากอยากให้พรรคการเมืองมีความเข้มแข็งต้องดูว่าอะไรที่จะเกื้อหนุนทำให้สถาบันพรรคการเมืองเข้มแข็งไม่ใช่ให้คนที่ไม่เคยรู้เรื่องกระบวนการเลือกตั้งไม่รู้อะไรเลยเที่ยวมองมีสมมุติฐานแล้วก็มานั่งกำหนดอะไรหลายๆอย่างฉะนั้นหากจะทำเรื่องแบบนี้ต้องเริ่มนับหนึ่งเพราะติดกระดุมเม็ดแรกผิดมันก็ผิดทั้งหมดถ้าอยากมีกระบวนการการมีส่วนร่วมจริงต้องถามว่ากระบวนการจะดึงคนมามีส่วนร่วมคิดแบบไหนอย่างไรและจะปล่อยให้มีพัฒนาที่เหมาะสมต่อเนื่องอย่างไรคุณภูมิธรรมพูดเห็นภาพเลยนะคะไอสิ่งที่พยายามจะนวัตกรรมขึ้นมาทั้งหลายทั้งมวลแล้วก็บอกว่าเนี่ยมันจะทำให้สถาบันการเมืองเข้มแข็งทำให้ประชาชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมแต่ไปกำหนดโทษเยอะแยะมากมายตกลงนี่จะทำให้พรรคการเมืองเข้มแข็งหรือต้องการสลายพรรคการเมืองกันแน่คือถ้าคุณอยากจะให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมและอยากให้พรรคการเมืองเข้มแข็งต้องไปคิดว่าจะจูงใจประชาชนยังไงให้เข้ามามีส่วนร่วมจะทำให้พรรคเข้มแข็งยังไงพอไปกำหนดโทษมีจำคุกเล็กๆน้อยๆด้วยที่นายมีชัยบอกยืนยันว่าไม่ยุบแต่อาจจะมีปรับแล้วจำคุกเล็กๆน้อยๆเล็กน้อยเนาะเล็กน้อยของท่านเนี่ยคือ 1-10 ปีนะนี่คือเล็กน้อยมากเพราะท่านเป็นคนร่างไงท่านไม่ได้ติดเองต่อให้3วันก็เถอะติดคุก3วันใครอยากติดคุกกับการเข้ามาเล่นการเมืองแค่นั้นเองพอเล่นงานมาบุกหาข้างหนีเลยคุกก็จ้านะทีนี้อีกมุมหนึ่งกับกรณีที่บอก primary vote เป็นเรื่องภายในแต่ถ้าสมมุติทำไม่ครบถ้วนติดคุกยุบพรรคเนี่ยนะคะทางด้านของคุณชูศักดิ์สิรินินค่ะประธานคณะทำงานฝ่ายกฎหมายของพรรคเพื่อไทยก็บอกนะคะว่าตามที่มีกระแสข่าวว่ากรรมธิการร่วมเพื่อพิจารณาพ.ร.ป.พรรคการเมืองเนี่ยนะคะได้กำหนดกระบวนการ primary vote ให้เป็นเรื่องภายในของพรรคแต่จะมีบทลงโทษในกรณีที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องทั้งโทษจำคุกปรับเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งและถึงขั้นยุบพรรคนั้นเห็นว่าโดยหลักการที่ผ่านมาการคัดเลือกผู้สมัครเป็นเรื่องกิจการภายในของพรรคอยู่แล้วแม้ตามกฎหมายใหม่จะให้ใช้ primary vote แต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องภายในพรรคกกต.มีหน้าที่ในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครหากเห็นว่ามีคุณสมบัติไม่ถูกต้องก็ไม่รับสมัครและหากผู้สมัครนั้นรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีคุณสมบัติที่จะสมัครแล้วไปสมัครกฎหมายก็กำหนดโทษไว้อยู่แล้วรวมไปถึงหัวหน้าพรรคที่รับรองด้วยส่วนกรณีการทำ primary vote ไม่ถูกต้องต่อมามีการตรวจสอบพบก็ควรที่จะกำหนดกระบวนการทำให้ผู้นั้นพ้นจากตำแหน่งส.ส.รวมไปถึงการเรียกเงินค่าเลือกตั้งคืนแต่การมากำหนดโทษจำคุกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งถึงขั้นยุบพรรคนั้นเห็นว่ามาตรการลงโทษไม่สอดคล้องกับลักษณะของการกระทำเลยเพราะไม่มีกรรมการบริหารพรรคคนใดต้องการให้เกิดความผิดพลาดในขั้นตอน primary vote นะคะไม่สอดคล้องกับลักษณะการกระทำก็ถ้าคนนั้นทำก็ไปตัดสิทธิ์
ขาสิแล้วก็ให้รับผิดชอบค่าเลือกตั้งในรอบนั้นไปซะแต่อันนี้เนี่ยเมาผิดกับนู่นเลยนะคะเลยใส่พักเลยกรรมการหัวหน้าแล้วก็ติดคุกแบบเป็นเรื่องภายในนะแต่โทษจำปรับติดนะจ๊ะและอาจจะยุบพักเลยก็ได้นี่นี่แหละเขาถึงได้บอกนะว่าตกลงอย่าให้พรรคการเมืองเข้มแข็งต้องการสลายพรรคการเมืองกันแน่อันหลังนี่แหละ มาต่อกันที่คุณสามารถแก้วมีชัยนะคะอดีตส.ส.จังหวัดเชียงรายของพรรคเพื่อไทยก็ได้ออกมาพูดเหมือนกันกรณีการติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับร่างพ.ร.ป.พรรคการเมืองดังกล่าวนะคะแล้วก็จะมีการตั้งกรรมธิการร่วม3ฝ่ายรวมไปถึงมีการนำเสนอของสื่อด้วยว่าจะแก้ไขในส่วนใดบ้างนะคะส่วนตัวเห็นด้วยที่จะมีการปรับแก้เกี่ยวกับกระบวนการ primary vote ที่จะต้องวางบทบาทของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ให้มีความชัดเจนซึ่งพรรคเพื่อไทยไม่ขัดข้องนะคะคุณสามารถบอกไม่ขัดข้องที่จะให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการกำหนดตัวผู้สมัครแล้วก็เชื่อมั่นว่ากรรมธิการร่วมจะปรับแก้ไขให้ดีกว่าร่างเดิมที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.ผ่านความเห็นชอบไปแล้วอย่างแน่นอนทั้งนี้จะมีการปรับแก้ไขดีขึ้นจากร่างเดิมแล้วก็ยังมีเรื่องที่น่าเป็นห่วงอยู่ดีเพราะมีหลายส่วนที่เป็นเรื่องใหม่อาจจะมีปัญหาในทางปฏิบัติเช่นเรื่องของสมาชิกกับการจ่ายเงินค่าบำรุงสมาชิกพรรคซึ่งก็อาจจะทำให้แต่ละพรรคหาสมาชิกได้ยากขึ้นเป็นต้นนะคะอันนี้ก็เป็นข้อห่วงใยของคุณสามารถแก้วมีชัยค่ะอดีตส.ส.จังหวัดเชียงรายของพรรคเพื่อไทยซึ่งก็ต้องรอดูว่ากรรมธิการร่วม3ฝ่ายจะเคาะออกมาเป็นอย่างไรทีนี้มาต่อกันนะคะทางของสุเทพทางของคสช.ทางเดียวกันไปด้วยกันค่ะมาถูกทางแล้วค่ะนะคะก็นายสุเทพเทือกสุบรรณมองรถแมพคสช.แม่มันช่างถูกทางเสียนี่กระไรนายสุเทพเทือกสุบรรณประธานกรรมการมูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศกล่าวถึงทิศทางการเมืองต่อจากนี้ค่ะโดยเชื่อมั่นว่าทุกอย่างเป็นไปตามรถแมพที่คสช.วางไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญต้องมีกฎหมายลูกอีกหลายฉบับที่ต้องทำให้เสร็จเรียบร้อยรวมถึงร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองที่ส่วนตัวมองว่าเป็นการปฏิรูปให้พรรคการเมืองเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงขณะที่นักการเมืองบางกลุ่มออกมาแสดงความเห็นที่ในทิศทางไม่เห็นด้วยต่อร่างกฎหมายดังกล่าวเนื่องจากยังคงยึดติดว่าประชาชนไม่มีความรู้และอำนาจต่อรองยังอยู่ที่นักการเมืองในการบริหารเท่านั้นส่วนระบบ primary vote นั้นมองว่าจะทำให้ตัวแทนของประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นและเลือกบุคคลที่เหมาะสมในพรรคของตัวเองมาเป็นหัวหน้าพรรคได้จึงเปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของประชาชนที่ไม่ใช่ลักษณะการชี้นำของนายทุนอย่างไรก็ตามยังไม่ขอสรุปเกี่ยวกับระบบ primary vote ที่มีพรรคการเมืองใหญ่ที่ไม่เห็นด้วยเพราะยังไม่มีความชัดเจนแต่ที่สำคัญคือต้องมุ่งมั่นเคารพประชาชนเป็นหลักและเชื่อว่าการทำงานของแม่น้ำทั้ง5สายเป็นไปตามร่างรัฐธรรมนูญค่ะถูกต้องเลยนะคะก็เมื่อไหร่จะแยกออกไปตั้งพรรคอะคะพี่ปู่วิชัยบอกก็ออกไปตั้งตัวเองเลยไปตอนนี้แกทำข้อแรกแล้วคือออกมาแล้วเนี่ยไม่ตั้งรอตั้งแล้วก็ไปเลือกกันนี่ฮะจะเลือกใครเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยตามหลักการที่พูดมาเนี่ยค่ะยูจะได้เลือกหัวหน้าพรรคเองได้ประชาชนมีส่วนร่วมเลือกผู้สมัครของตัวเองอะไรเงี้ยแยกไปตั้งหัวหน้านะเขามีหัวหน้าพรรคคาอยู่แล้วคือหลักการมันก็ดีแหละแต่อย่างที่เขาบอกอ่ะมันต้องค่อยๆพัฒนามันต้องให้มีวิวัฒนาการไม่ใช่จู่ๆคุณจะมาเอาเลยเอาแบบนั้นแบบนี้เสร็จแล้วปุ๊บก็มีโทษอย่างนั้นอย่างนี้ไอ้อย่างเงี้ยเขามองว่ามันไม่ถูกต้องคือไม่ควรที่จะมาลงโทษอะไรกันหนักขนาดนี้นะคะทีนี้มาดูพรรคการเมืองอื่นๆบ้างว่าเขาคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องของ primary vote ไปดูที่พรรคพลังชนก่อนละกันนะคะพรรคนี้ก็ไม่ค่อยออกมานานๆมาทีทางคุณสุรเตชทัศน์ค่ะโฆษกพรรคพลังชนกล่าวถึงแนวคิดการกำหนดโทษสำหรับผู้ทุจริตในการคัดเลือกผู้สมัครส.ส.ระบบ primary vote ถึงขั้นจำคุกนะคะว่ารุนแรงเกินไปเพราะระบบนี้เป็นระบบใหม่ที่ไม่เคยใช้กันมาก่อนกรรมการบริหารพรรคไม่สามารถเข้าไปดูแลการจัดทำ primary ได้ทั่วถึงทุกเขตพื้นที่ทั้งพรรคเล็กที่ตั้งใหม่จะมีปัญหาบุคลากรไม่เพียงพอแม้แต่พรรคใหญ่ก็มีสมาชิกจำนวนมากจะให้เข้าไปดูแลทุกเขตจึงเป็นเรื่องยากเพราะอาจมีผู้ไม่เข้าใจ
ขั้นตอนปฏิบัติจนทำให้เกิดปัญหารวมถึงมีผู้ที่ตั้งใจกระทำผิดแฝงอยู่ด้วยก็ได้ความชัดแล้วก็ดังนั้นค่ะคณะกรรมการร่วมที่จะดูกฎหมายเรื่องนี้ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งเพราะโทษที่พูดถึงกันอยู่นั้นรุนแรงมากสำหรับเรื่องภายในของพรรคการเมืองอีกทั้งควรเลือกเวลาที่เหมาะสมสำหรับการบังคับใช้กฎหมายถ้าใช้สำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้เลยเนี่ยจะเร็วไปหรือไม่อยากให้คิดถึงความพร้อมของพรรคการเมืองด้วยอีกพรรคนึงค่ะคุณนิกรจำนงที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาแล้วก็อดีตสมาชิกสปท.บอกว่าตามที่ได้ติดตามร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองซึ่งขณะนี้ได้มีการตั้งกรรมธิการร่วม3ฝ่ายแล้วก็ทำให้อุ่นใจได้ระดับหนึ่งว่าจะมีการปรับแก้ไขให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นกว่าเดิมแต่เนื่องจากเรื่อง primary vote นี้เป็นเรื่องใหม่จึงอยากแนะนำว่าไม่ควรเขียนในส่วนของรายละเอียดทั้งหมดไว้เป็นรายมาตราแต่ควรให้ทางกกต.ออกเป็นระเบียบข้อบังคับแทนรวมถึงเรื่องบทลงโทษที่จะได้รับด้วยเพราะหากเคร่งครัดมากเกินไปกับของใหม่อาจจะทำให้เกิดความยุ่งยากได้แต่ถ้าออกเป็นประกาศจะสามารถปรับแก้ไขได้ง่ายกว่าคุณนิกรบอกต้องรอดูรายละเอียดทั้งหมดของการปรับแก้ไขในชั้นกรรมาธิการร่วมอีกครั้งแต่จากการติดตามเบื้องต้นที่มีการนำเสนอผ่านสื่อมาบ้างแล้วในข้อโต้แย้งของกรท.นั้นส่วนตัวเห็นด้วยคือคุณนิกรโดยภาพรวมเนี่ยก็เห็นด้วยกับไพมารีเพราะว่าแกก็เป็นสปท.ด้วยนะคะเพียงแต่แกก็มองว่าไม่ควรที่จะไปกำหนดเป็นรายมาตราควรปล่อยให้ทางกกต.เขาออกเป็นแบบเหมือนประกาศระเบียบข้อบังคับใช้แทนนะคะส่วนเรื่องโทษเนี่ยก็อย่าไปเคร่งครัดอะไรกับมันมากเกินไปเพราะมันเป็นของใหม่ก็คล้ายๆกับของพลังชนก็มองคล้ายกันว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหม่คือโทษไอ้จำคุกเนี่ยมันรุนแรงไปนะคะทีนี้เรามาดูกันที่วงเสวนากันบ้างค่ะเขาได้มีการจัดขึ้นที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์นะคะที่มองว่าสปท.เป็นหนังหน้าไฟตั้งขึ้นมาก็ไม่มีผลงานอะไรนะคะโอ้ทำไมด่ากันหนักขนาดนั้นเรามาดูกันค่ะโดยเมื่อวานนี้นะคะคุณผู้ชมที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยค่ะได้มีการจัดเวทีราชดำเนินเสวนาในหัวข้อ2ปีสปท.สังคมได้อะไรจากการปฏิรูปโดยมีนายนิกรจำนงค่ะอดีตสมาชิกสปท.ได้บอกนะคะว่าโครงสร้างของสปท.ส่วนใหญ่นั้นเป็นข้าราชการทั้งหมดอำนาจหน้าที่ส่วนใหญ่ก็เป็นการทำงานสานต่อจากสปช.จึงจะเห็นได้ว่าภารกิจของสปท.ทำอะไรไม่ได้มากเพราะว่าไม่มีอำนาจในการออกกฎหมายมีแต่เสนอรายงานไปเท่านั้นอีกทั้งคำสั่งในการแต่งตั้งตำแหน่งของสปท.ถูกแต่งตั้งโดยนายกรัฐมนตรีถือว่าเป็นเพียงที่ปรึกษานายกเท่านั้นดังนั้นการตั้งสปท.ขึ้นมาที่เห็นว่าเป็นประโยชน์และเป็นหมากทางการเมืองของรัฐบาลการตั้งสปท.ขึ้นมาที่เห็นว่าเป็นประโยชน์และเป็นหมากทางการเมืองของรัฐบาลอย่างเช่นเป็นหนังหน้าไฟเป็นกันชนและโยนหินถามทางอาทิการเสนอคำถามพ่วงของรัฐธรรมนูญที่ให้สนช.เลือกนายกในช่วง5ปีหรือว่าสปท.เสนอเรื่องร่างสปท.ในการควบคุมสื่อเป็นต้นทีนี้มีฝากฝั่งของนักการเมืองก็ไปเยอะนะคะทั้งเพื่อไทยแล้วก็ประชาธิปัตย์พรรคเพื่อไทยนะคะคุณชวลิตวิชยสุทธิ์อดีตรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยก็บอกว่างานทั้งหมดที่สปท.ดำเนินมาขาดการจัดลำดับความสำคัญหากรัฐบาลมีความตั้งใจที่จะปฏิรูปเรื่องใดเป็นพิเศษควรที่จะจัดลำดับความสำคัญแล้วก็ส่งให้สปท.ในฐานะที่ปรึกษาได้ศึกษาอย่างลึกซึ้งโดยเฉพาะสถานการณ์ของประเทศที่เป็นอยู่ในขณะนี้การมีส่วนร่วมของประชาชนจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะช่วยประคองภาวะการของประเทศส่วนตัวมองว่ารัฐบาลและสปท.ขาดการจัดลำดับความสำคัญของปัญหาที่จะปฏิรูปขาดการค้นหาหัวใจสำคัญที่เป็นปัญหาของประเทศเพราะว่าปัญหาที่เป็นหัวใจสำคัญของประเทศก็คือการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่อำนาจอธิปไตยไม่ใช่ของปวงชนอย่างแท้จริงส่งผลให้เกิดระบบรัฐราชการเข้ามาครอบงำประเทศกลายเป็นการถอยหลังประเทศกลับไป 40-50 ปีระบบรัฐราชการในปัจจุบันนี้ทำให้ประเทศขาดการแข่งขันอย่างมีคุณภาพในเวทีโลกโดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจงบประมาณในการลงทุนเท่ากับหรือว่ามากกว่างบประมาณลงทุนภาครัฐซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นปัญหาต่อไปในอนาคตเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ถูกกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ
แล้วก็กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญและยุทธศาสตร์ชาติ20ปีข้าราชการประจำเป็นผู้กำหนดเสียส่วนใหญ่ทำให้ในห้วงเวลา3ปีที่ผ่านมาภาคเอกชนไม่กล้าที่จะร่วมทุนในประเทศมีแต่รัฐที่ลงทุนขาเดียวดังนั้นคือสิ่งที่ตนมองว่าระบบรัฐราชการไม่สามารถที่จะเดินหน้าไปได้ในโลกปัจจุบันหากมองในมุมของประเทศที่พัฒนาแล้วภาครัฐและภาคเอกชนจะทำงานร่วมกันอย่างมียุทธศาสตร์ภาคเอกชนจะเป็นหัวขบวนในการขับเคลื่อนทางด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศภาคราชการจะคอยอำนวยความสะดวกและสนับสนุนภาคเอกชนดำเนินไปข้างหน้าแต่ปัจจุบันกลับสวนทางกันเสมือนกบที่ถูกต้มอยู่ในหม้อน้ำโดยไม่รู้ตัวฟังเสียงค่ะนี่คือสิ่งที่ผมมองว่าระบบรัฐราชการมันไปไม่ได้ในยุคโลกปัจจุบันปกติประเทศที่พัฒนาแล้วเขาจะทำงานร่วมกันอย่างมียุทธศาสตร์ระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐภาคเอกชนจะเป็นหัวขบวนรถจักรในการขับเคลื่อนทางด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศภาคราชการจะคอยอำนวยความสะดวกสนับสนุนเพื่อให้ภาคเอกชนเดินไปด้วยกันได้แต่ขณะนี้มันกลับหัวกลับหางเป็นระบบที่ผิดปกติแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปเหมือนถ้าเราปล่อยอย่างนี้ผมฟังคำเปรียบเปรยของนักวิชาการท่านหนึ่งเราจะค่อยๆเหมือนกับกบที่อยู่ในหม้อน้ำถูกต้องแรกๆยังไม่ค่อยรู้สึกนะครับเพราะมันยังไม่ร้อนแต่เมื่อรู้ตัวก็กบก็กระโดดไม่ไหวกบกระโดดไม่ไหวนี่สภาพของบ้านเมืองของเราเป็นอย่างนี้ส่วนนายนิพิธอินทรสมบัติรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็บอกนะคะว่าไม่จำเป็นที่จะต้องมีสปช.หรือว่าสปท.แต่เหตุที่มีเพราะว่านายกรัฐมนตรีมามือเปล่าอาจจะไม่ได้ตั้งเข้ามาเพื่อที่จะคือไม่ได้ตั้งใจเข้ามายึดอำนาจจึงมาแบบมือเปล่าดังนั้นจึงพยายามที่จะสร้างโครงสร้างที่สร้างความชอบธรรมให้กับอำนาจแล้วก็สร้างความชอบจึงมีการตั้งสนช.สปช.สปท.เพื่อเป็นกลไกรองรับการใช้อำนาจซึ่งหลายเรื่องที่สปช.และสปท.ดำเนินการมานั้นรัฐบาลไม่ได้มีการนำไปดำเนินการดังการคิดจึงอยู่ที่ตัวคสช.เป็นหลักนะฮะดังนั้นการคิดจึงอยู่ที่ตัวของคสช.เป็นหลักการทำงานของสปท.เหมือนการนำเครื่องยนต์รถเบนซ์ไปใส่เครื่องยนต์รถไถนาแบบเดินตามจึงไม่เหมาะสมแล้วก็แก้ปัญหาที่ตรงจุดและสิ่งที่สปท.ควรจะทำก็คือการเติมระบบประชาธิปไตยให้สมบูรณ์มิใช่เดินไปตามแนวทางถอยหลังอย่างที่เห็นฟังเสียงค่ะผมคิดประเทศนี้มันเหมาะกับเป็นรัฐดึงประชาธิปไตยมากกว่าเป็นรัฐประชาธิปไตยเสียมากกว่านะครับเพราะว่ารูปแบบที่สปท.ก็ดีอย่างที่พินิกรได้พูดมานะครับรูปแบบที่สปท.ได้กำหนดที่คสช.ที่รัฐบาลได้กำหนดนี้นะครับเราจะเดินไปในแนวนี้ในอีกอย่างน้อย20ปีข้างหน้านะครับซึ่งจะเรียกว่าเป็นระยะเปลี่ยนผ่านหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับถามว่าสิ่งที่สปท.ทำมาเนี่ยครับมันจะออกผลสำเร็จในอนาคตเหมือนที่ท่านเขียนไว้นะครับที่ท่านวางรูปแบบการปฏิรูปไปหรือไม่เนี่ยผมไม่แน่ใจวันนี้เรากำลังเอาเครื่องรถเบนซ์ไปใส่รถไถนาแบบเดินตามเราเที่ยวเครื่องรถเบนซ์มันดีกว่านะครับแล้วเราเอาเครื่องรถไถนานั่นแหละครับมาใส่ในรถเบนซ์เราประหยัดน้ำมันมันผิดรูปผิดฝาผิดตัวไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่สปท.ยังไม่ได้คิดเลยไม่ได้ทำก็คือการปฏิรูปวัฒนธรรมประชาธิปไตยในอนาคตข้างหน้านะครับมันไม่ใช่ประชาธิปไตยอย่างที่เราเห็นนะครับแต่ว่ามันเปลี่ยนไม่ได้หรอกครับเพราะทุกอย่างมันถูกกำหนดโดยรัฐธรรมนูญแล้ว
อีกคนนึงนะคะนายสุริยสัยกตศิลารองคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตก็บอกว่าหากจะประเมินสปท.นั้นก็คงต้องแยกส่วนประเมินเฉพาะสปท.ไม่ได้เฉพาะสปท.ประเมินเฉพาะสปท.ไม่ได้เพราะสปท.เป็นส่วนหนึ่งของแม่น้ำห้าสายแต่หากเปรียบเทียบกันแล้วแทบจะไม่ได้เป็นแม่น้ำเป็นเพียงแค่คลองเล็กๆเท่านั้นเพราะว่าหลายข้อเสนอจากสปท.รัฐบาลไม่ได้นำไปใช้หรือว่าเป็นหลักคิดที่ผิดมาตั้งแต่ต้นหรือไม่ในการตั้งสปท.ขึ้นมาแต่ส่วนตัวจากการติดตามผลงานของสปท.นั้นมองว่ามีข้อเสนอดีๆหลายประเด็นอย่างเช่นเรื่องการปฏิรูปการศึกษาตำรวจหรือแม้กระทั่งความพยายามที่จะพูดถึงการสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยซึ่งสิ่งเหล่านี้มีความชัดเจนว่าไปค้างอยู่ที่ครม.และสิ่งเหล่านี้แสดงถึงขีดจำกัดของสปท.ที่มีสัดส่วนของสมาชิกที่มาจากราชการที่เป็นเสียงข้างมากหรือวิธีคิดแบบระบบราชการเป็นปัญหาต่อกระบวนการปฏิรูปมาโดยตลอดนี่แหละค่ะหัวข้อเขาเนี่ยค่ะ2ปีสปท.สังคมได้อะไรจากการปฏิรูปซึ่งอดีตสมาชิกสปท.ก็บอกว่าสปท.ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการอำนาจส่วนใหญ่เป็นการทำงานสานต่อจากสปช.จึงจะเห็นได้ว่าภารกิจของสปท.ทำอะไรมากเนี่ยไม่ได้เพราะว่าไม่มีอำนาจในการออกกฎหมายมีแต่เสนอรายงานไปแล้วก็อีก คำสั่งในการแต่งตั้งตำแหน่งของสปท.เนี่ยตั้งโดยนายกถ้าจะว่าไปแล้วก็เป็นเพียงแค่ที่ปรึกษานายกเขาก็เลยบอกคุณนิกรบอกว่าดังนั้นเนี่ยการตั้งสปท.ขึ้นมาเนี่ยที่เห็นว่าเป็นประโยชน์หน่อยแล้วก็อะไรหน่อยเนี่ยก็เป็นหมากการเมืองของรัฐบาลไงไอ้ประโยชน์ที่จะเสนอนู่นนี่นั่นในการพัฒนาประเทศเนี่ยง่ายๆนะคะคุณนิกรบอกมันไม่ค่อยมีหรอกไอ้ที่พอจะเป็นประโยชน์หน่อยก็เป็นหมากทางการเมืองของรัฐบาลเป็นยังไงหนังหน้าไฟไงเป็นการชนไงเป็นการโยนหินถามทางไงอย่างเช่นคำถามพ่วงก็ให้ถามก่อนเอ้ยเห็นด้วยไหมที่จะให้คสช.เลือกสบใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ขออภัยที่จะให้สนช.เลือกนายกใน5ปีอันนี้ก็ให้สปท.เป็นคนโยนหินไปก่อนหลายเรื่องนะที่เขาหยิบเอาสปท.สปช.มาเป็นประโยชน์อย่างเช่นกฎหมายบางอย่างที่คุณเรืองไกลบอกว่าเนี่ยทำหรือยังนู่นหรือยังนี่หรือยังบอกอ๋อมันทำก่อนรัฐธรรมนูญก็จริงแล้วนู่นอ่ะไอการฟังความเห็นฟังก่อนรัฐธรรมนูญประกาศอีกเขากำหนดนี่ว่าห้ามเกินกี่วันแต่ไม่ได้บอกว่าห้ามทำก่อนหรือหลังนี่อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เหมือนลักษณะคุณนิพิษเนี่ยจะปลอบใจหน่อยว่าสปท.ขอให้วงเล็บแล้วกันนะว่าบางท่านเหมือนเครื่องยนต์เบนซ์แล้วเขาเอาเครื่องยนต์นี้ไปใส่รถไถนาไม่ใช่ไถนาแบบไฮเทคไม่ต้องเหนื่อยนะไถนาแบบเดินตามซึ่งเครื่องยนต์เบนซ์น่ะคือเทียบก็ว่ามันดีอ่ะนะแต่ว่าในสปท.เองเขาก็ยังมองว่าส่วนมากเป็นข้าราชการมันก็เลยบางเรื่องบางข้อเสนอออกมามันก็ยังอึดละลายอยู่ไม่คืบสรุปถามว่า2ปีได้อะไรก็ไม่ได้เลยได้เป็นหนังหน้าไฟนี่ชัดเจนเป็นคนโยนหินนะจริงๆแล้วเขาก็มีเรื่องแหละมีเรื่องใหญ่ที่เขาต้องทำคือปฏิรูปประเทศไงถึงไหนล่ะก็ไม่ถึงไหนเลยบอกว่าทำอะไรมากไม่ได้เพราะไม่มีอำนาจเหมือนที่นายนิพิบอกนายกมามือเปล่าก็เลยจะต้องสร้างความชอบสร้างโครงสร้างเนี่ยโดยการตั้งขึ้นมาอย่าลืมนะว่าเขาเป็นเหมือนแบบสภาวิชาการใช่ใช่สปท.เนี่ยนะคะก็ทำแต่ว่าทำอะไรมากไม่ได้แต่บางทีก็อาจจะต้องคำหาก็ไม่ได้อยากจะมาทำอะไรมากอยู่แล้วพยายามจะให้มีองค์ประกอบอย่างที่เขาเรียกกันแม่น้ำห้าสายเนี่ยนายสุริสัยก็บอกจริงๆแล้วเปรียบเป็นแม่น้ำไม่ได้เป็นคลองคลองไม่พอเล็กๆด้วยเหมือนกับรถไถนาไม่ได้ต้องเดินตามกันแถมให้หน่อยได้ไหมเป็นคลองเล็กๆที่น้ำเน่านะก็แถวคลองแสนแสบอะไรอย่างเงี้ยนะเปรียบนะคะ
ทีนี้มาดูค่ะว่าเรื่องของเวทีปยป.ไปถึงไหนนะคะโดยเฉพาะการปรองดองเนี่ยค่ะเพราะเราจะมีการเซ็นสัญญาประชาคมกันนะคะก็คือ MOU ผู้สื่อข่าวได้รายงานนะคะว่าในวันที่23กรกฎาคมเนี่ยค่ะขออภัยวันที่24กรกฎาคมที่ทำเนียบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.นะคะที่มีกำหนดการเป็นประธานในคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบในการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดองหรือว่าปยป.โดยจะเป็นการประชุมคณะใหญ่นะคะในวันนี้ซึ่งประกอบไปด้วย4คณะย่อยคือคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์คณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศคณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองทั้งนี้4คณะกรรมการย่อยจะมีการรายงานผลการดำเนินงานนับตั้งแต่มีการตั้งปยป.ขึ้นมาสำหรับวาระสำคัญนะคะก็คือวันนี้ค่ะการพิจารณาทิศทางและบทบาทในการทำงานของปยป.ภายหลังประกาศใช้พ.ร.บ.จัดทำยุทธศาสตร์ชาติพุทธศักราช2560และ2พ.ร.บ.แผนและขั้นตอนในการดำเนินการปฏิรูปประเทศพุทธศักราช2560และที่ประชุมก็ยังจะพิจารณาเตรียมความพร้อมรองรับกลไกของกฎหมายทั้ง2ฉบับด้วยทางด้านของพลตรีคงชีพตันตระวานิชนะคะโฆษกกระทรวงกลาโหมในฐานะประธานคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์ก็สร้างความสามัคคีปรองดองได้เปิดเผยนะคะว่าวันที่24กรกฎาคมคณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองจะส่งร่างสัญญาประชาคมฉบับสมบูรณ์ให้ที่ประชุมปยป.ร่วมกันพิจารณาอีกครั้งนะคะแล้วก็หลังจากพิจารณาเรียบร้อยแล้วก็จะดูว่ามีส่วนใดต้องแก้ไขปรับปรุงให้ชัดเจนยิ่งขึ้นหรือไม่โดยเฉพาะข้อพึงปฏิบัติที่จำเป็นต้องออกมาเป็นรูปธรรมมากขึ้นตัวอย่างเช่นส่วนราชการทั้งส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคจะต้องปฏิบัติอย่างไรจากนั้นจะพิจารณาอีกครั้งว่าจะเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบในรูปแบบใดโดยบอกนะคะสำหรับพลตรีคงชีพก็บอกว่าเรามั่นใจว่าหากเรายึดมั่นกับสัญญาประชาคมฉบับสมบูรณ์แล้วจะทำให้ทุกฝ่ายไม่สร้างเงื่อนไขความขัดแย้งแล้วก็ผิดกฎหมายขึ้นในอนาคตจะเห็นว่าเมื่อร่างสัญญาออกมาแล้วจะเป็นข้อปฏิบัติที่กว้างๆไม่เจาะจงมากนักเพราะเราไม่ต้องการไปบังคับให้ประชาชนต้องปฏิบัติเพียงแต่เป็นข้อพึงปฏิบัติเท่านั้นพลตรีคงชีพยังกล่าวต่อนะคะว่าที่ผ่านมาประชาชนรู้อยู่แล้วว่าต้นเหตุของปัญหานั้นคืออะไรเห็นได้จากการสะท้อนปัญหาของประชาชนตลอด3เดือนที่ผ่านมาและงานวิจัยจากทางด้านของนักวิชาการตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและเราควรไม่ไปพูดถึงสาเหตุเหล่านั้นแล้วโทษกันไปโทษกันมาแต่เราควรจะมองไปข้างหน้าและไม่สร้างเงื่อนไขความขัดแย้งให้เกิดขึ้นอีกยืนยันว่าคณะกรรมการไม่ได้มีเพียงทหารอย่างเดียวเพราะเรารับความเห็นของประชาชนซึ่งก็มีหลายคนถามมาว่าการปรองดองเราควรทำในรัฐบาลเลือกตั้งขอถามกลับว่าที่ผ่านมารัฐบาลในระบอบประชาธิปไตยก็เคยทำเรื่องปรองดองมาแล้วทั้งนั้นแต่ก็ติดตรงอีกฝ่ายการเมืองเนี่ยก็มองว่าไม่เป็นกลางวันนี้รัฐบาลเข้ามาทำเพื่ออยากเห็นการปรองดองของประเทศแล้วก็ร่วมกันเดินหน้าไปข้างหน้าได้แล้วอยากเห็นประเทศเดินหน้าที่ผ่านมารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งก็คือทำเวทีปรองดองมาแล้วแหละแต่ก็ยังมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มาว่าไม่เป็นกลางแต่ก็ไม่ได้พูดนะว่าที่ทหารเข้ามามันจะเป็นกลางหรืออย่างไรแต่ก็อยากให้ประเทศเดินหน้าสรุปว่าทำเริ่มทำแล้วใช่ไหมคะหรือว่าแค่ทำเป็นข้อสรุปแล้วก็ส่งไปให้รัฐบาลหน้าทำ เพราะว่าถ้าทำเลยเนี่ย ในสัญญาประชาคมมันมีเรื่องการตรวจสอบการทุจริตอะไรต่างๆนานาเหล่านี้ด้วยนะถามว่าวันนี้ทำได้หรือยังตรวจสอบได้หรือยังไม่มีพูดรายละเอียดตรวจสอบไม่ได้จะตั้งในค่ายทหารหรอรับเรื่องร้องเรียนแต่เขาก็มีแต่ถ้าใครจะร้องเรียนทหารทุจริตก็ไปที่คุณศรีสุวรรณก็มีบอกคือพูดเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้ประชาชนก็สนใจเหมือนกันว่าไอ้ร่างสัญญาประชาคมหรือว่า MOU เนี่ยหน้าตามันจะออกมาเป็นยังไงเพราะว่าคุณก็มีข้อแม้หลายข้อนิรโทษกรรมคุณก็ไม่ให้เยียวยากับผู้ที่สูญเสียทางการเมืองอะไรอย่างเงี้ยคุณก็บอกว่าคุณจะไม่ให้เขาก็ออกมาพูดในลักษณะที่ว่าเมื่อร่างสัญญาออกมาแล้วจะเป็นข้อปฏิบัติแบบกว้างๆไม่เจาะจงมากนักเพราะเราไม่ต้องการไปบังคับให้ประชาชนต้องปฏิบัติเพียงแต่เป็นข้อที่พึงปฏิบัติเท่านั้น10ข้อนะคะร่างสัญญาเดี๋ยวพอครบ4ภาคก็จะเป็นสัญญาสมบูรณ์ซึ่งถามฟังหลายท่านแล้ว
โฟกัสที่ข้อหนึ่งเอาตั้งแต่ข้อแรกเลยค่ะมันก็ขัดกันกับรัฐธรรมนูญที่ใช้อยู่คือถ้าอยากให้มันเป็นไปตามกรอบข้อหนึ่งในนั้นเนี่ยต้องแก้รัฐธรรมนูญใหม่นะคะก็ไม่เป็นไรหรอกค่ะปองดองกันสิคะรออะไรอยู่วันนี้จะส่งร่างสัญญาประชาคมฉบับสมบูรณ์แล้วเวทีปยป.เอาครบ4ภาคไหมตั้งแต่เมื่อไหร่คะเนี่ยครบแล้วค่ะแล้วเขาจะสรุปแนวตรงตื่นเต้น17ไง17 18 19 20โอ้มันช่างเอากระดับความคิดเห็นที่มันถาโถมมาจากเอาเห็นภาคกลางเพิ่ง17กรกฎาคมไม่ใช่หรอก็4วันไงคุณจตุพรไปไง17 18 19 20วันแรกวันแรกก็มี4วันใช่ไหมหรือ4ภาคใช่4วันอ๋อสี่วันสี่ภาคอะไรวันนี้24ครบแล้วครบแล้ววันนี้เขาจะส่งเลยเขาครบตั้งแต่วันที่20แล้วแล้ววันนี้เขาจะประชุมปยป.กันนายกเป็นประธานแต่ไอการเปิดเวทีอ่ะอันนั้นจบเรียบร้อยแล้วจบแล้วจบแล้วจบแล้วก็ตั้งแต่วันที่17ถึง20ไงสี่เวทีนี่คุณเป็นประชาชนหรือเปล่าเนี่ยคุณต้องรู้สิว่าเวทีปรองดองปยป.เนี่ยเขาฟังความเห็นแล้วทำหน้าที่ประชาชนบกพร่องมากเลยดิฉันก็ตามคุณนะคุณก็ยังงงอยู่กระเทียดิฉันก็มองดิฉันก็ตำหนิตัวเองเห็นไหมนะคะยังดีนะเนี่ยมีบุญได้สัมภาษณ์คุณจตุพรหลังจากที่ไปให้ความคิดเห็นเรื่องสัญญาประชาคมมาในทิศทางสองเทปปองดองกันนะคะยังไงก็ฝากกันเอาไว้ด้วยละกันดิฉันตื่นเต้นทีมาดูโพกันบ้างนะคะโพความเห็นประชาชนนิดาโพค่ะเขาไปสำรวจมาในเรื่องของการปรับครม.นี่นะคะซึ่งถึงแม้ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้มีอำนาจและเกี่ยวข้องจะออกมาปฏิเสธในเรื่องของการปรับครม.ว่ายังไม่ปรับแต่ไปสำรวจประชาชนประชาชนอยากให้ปรับนะคะท่านคะศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิดาโพค่ะสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือนิดาได้เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีโดยสำรวจจำนวน 1,250 หน่วยตัวอย่างทั่วประเทศพบว่าความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีในช่วงเวลาที่เหมาะสมประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 80.32 ค่ะระบุว่าเห็นด้วยเพราะคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันยังทำงานและแก้ปัญหาได้ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพบางคนอาจจะยังขาดประสบการณ์ในการบริหารประเทศขณะที่ร้อยละ 12.56 ระบุว่าไม่เห็นด้วยเพราะต้องการให้เกิดความต่อเนื่องในการแก้ปัญหาของประเทศร้อยละ 0.72 ระบุอื่นๆนี่ก็ได้แก่ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของนายกจะอย่างไรก็ได้ร้อยละ 6.40 ระบุว่าไม่ระบุก็คือไม่แน่ใจบ้างไม่ระบุบ้างนอกจากนี้ค่ะด้านความเห็นของประชาชนเกี่ยวกับเหตุผลที่ต้องการที่มีการปรับตำแหน่งคณะรัฐมนตรีในครั้งถัดไปพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 45.12 ระบุว่าผลงานที่ผ่านมายังไม่เป็นที่ถูกใจของประชาชนส่วนใหญ่แก้ไขปัญหาไม่ตรงจุดรองลงมาร้อยละ 30.80 ระบุว่ารัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีช่วยบางท่านมีความรู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งร้อยละ 28.56 ระบุว่ารัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีช่วยบางท่านยังมีประสบการณ์ไม่เพียงพอในการบริหารประเทศร้อยละ 28.08 ระบุว่าต้องการสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์การทำงานของรัฐบาลที่ดีขึ้นร้อยละ 15.84 ระบุว่าเป็นการหมุนเวียนตำแหน่งการทำงานของคณะรัฐมนตรีร้อยละ 2.24 ระบุว่าไม่ต้องการให้มีการปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีร้อยละ 7.04 ไม่ระบุไม่แน่ใจเมื่อถามความคิดเห็นเกี่ยวกับกระทรวงที่ต้องการที่มีการสลับสับเปลี่ยนการทำงานของคณะรัฐมนตรีมากที่สุดพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 18.40 ระบุว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะร้อยละ 9.04 ระบุเป็นกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงศึกษาธิการในสัดส่วนที่เท่ากันร้อยละ 6.88 ระบุว่ากระทรวงมหาดไทยร้อยละ 5.28 ระบุว่ากระทรวงการคลังร้อยละ 5.12 ระบุเป็นกระทรวงกลาโหมร้อยละ 4.32 ระบุว่ากระทรวงแรงงานร้อยละ 4.24 ระบุว่าสำนักนายกรัฐมนตรีร้อยละ 4.00 ระบุว่ากระทรวงยุติธรรมร้อยละ 3.04 ระบุว่าไม่ต้องการที่มีการปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโดยสรุปก็คือกระทรวงที่ประชาชนอยากเห็นการปรับเปลี่ยนมากที่สุดคือ
เกษตรและสหกรณ์นะคะแล้วก็ความเห็นของประชาชนที่จะปรับเปลี่ยนในช่วงเวลาที่เหมาะสมเนี่ยมากที่สุดค่ะ 80.32 แล้วก็บอกว่าเป็นเพราะแก้ปัญหาไม่ค่อยมีประสิทธิภาพขาดประสบการณ์ในการบริหารประเทศนั่นเองค่ะหมดเวลานะคะสำหรับห้องข่าวเล่าเรื่องเช้าประจำวันนี้ค่ะพวกเราทั้ง4สาวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะคุณอรุณโนทัยศิริบุตรค่ะคุณกุลธิดาชนกุลคุณชุติมากุมารดิฉันนิชนันท์จำลองพร้อมทีมข่าวค่ะพบกับพวกเราทั้ง4สาวได้ใหม่เช้าวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ